3:15 น.น้องและแมวยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจ่องนะครับผมโจ๊กครับจ้อยครับคมสันครับพี่จ้อยไม่ติดละโอเคผมไม่ได้เปิดให้ขอโทษ กดครบทุกปุ่มยกเว้นปุ่มพี่จ้อยโอ้ไม่ได้เลือกปฏิบัตินั้นมันกดไปแล้วมันไม่ทำงานนะกด4ปุ่มพร้อมกันแล้วมันได้3อ่ะก็ถ้าเรียนหนังสือก็จะ 15% นะฮะไม่ถึงเกรด A เว้นแต่บางวิชารายไว้รายวิชาบางวิชาอาจารย์ตัดเกรดให้พี่อาจจะได้ A แต่โดยทั่วไปแล้วก็ B นะ B เหรอเออ75ผมไม่ติดได้เป็นเรื่องยาวนะไม่ถึงการศึกษาผมชอบเรื่องการหยิบโยงของเขามากคนนี้สุดยอดสุดยอดจริงมีอะไรก็เก็บไว้ใช้75ได้ B มีอะไรเก็บไว้ใช้ถ้ามันมีจังหวะที่ต้องหยิบมามันก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะครับจะปล่อยชีวิตไปผ่านๆนะอัดโดนเริ่มแล้วเหรอมาแล้วไม่ฮะนี่คุณคู่ดึกใช่ไหม 4:30 นะฮะอันนี้ทีมหญิงแข่งอยู่โดนหมดฮะนี่ไงเลยควรดูแมนซีเดี๋ยวมันดูแล้วมันนำที่จะเปิดดูอะไรเนี่ยแมนซีเจออะไรวูฟเฮ้ยไม่ง่ายนะวูฟทีมชั้นดีนะมีแต้มมีแต้มเดียวอ้าวควันหลงหน่อยเมื่อวานไปกันครบทุกคนเนี่ยไปคือโจ๊กน่าจะไปคนสุดท้ายนะไปค่ำหน่อยโจ๊กมาถึงแถวๆโซ่ After Six โอ้สุดยอดเลยเนาะผมบอกอยากดูโซ่ After Six ละมุนละไมมากคือวงอื่นไม่อยากดูบ้างอยากดูอยากดูแต่ว่าโซ่ซึ่งรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยได้ดูเขาเล่นนะมานั่งนึกดูโอกาสที่แบบได้ดูสดจริงๆกี่ครั้งจริงใช่ใช่เนาะเบเกอรี่ทีหนึ่งโหนานมากจนผมดูตั้งแต่อันแรกเลยเซอร์พักแบบสุดยอดมากแฟตเรดิโอฮอตตาซูเปอร์แบนด์เล่นกันมันก็พี่ก็อาจจะมีความยอดฝีมือส่วนตัวด้วยเนาะส่วนตัวอย่างไรยอดฝีมือที่รวมตัวอยู่ในวงซูเปอร์แบนด์นั้นก็เป็นแบบเด็กที่พี่ยักษ์มีความคิดเชื่อทั้งนั้นอะไรเงี้ยนะบางคนก็ส่วนใหญ่ปะครึ่งวงอะสองคนสามคนไม่ถึงครึ่งเด็กปั้นเหรอก็ถือว่าเด็กปั้นนะเป็นพวกน้องๆของพี่ตั้มเขาพี่เจมพี่เจมที่เล่นตีกองตีดีมากนะเมื่อวันตีดีมากพี่คนที่เล่นเบสพี่คนบอดแมทแทร็กแล้วก็พี่กรที่เล่นคีย์บอร์ดเนี่ยพวกนี้สนิทกันหน่อยแต่คนอื่นๆก็ไม่ได้สนิทสนมก็เล่นดีแล้วก็โอ้โหมี2ช่วงก็มีการเปลี่ยนมือกีตาร์กันช่วงแรกกับช่วง2เป็นมือกีตาร์ตอนแรกเป็นอันเดอร์สกอร์เลสช่วง2เป็นคุณฟอร์ดจากวงฟอร์ติโอโอ้ยอีชันนี่กรีดตอนบินร้องนี่ตอนบินร้องคำบางคำนี่โอ้โหเพราะเป็นบางคำนะไม่ได้เพราะทุกคำเนี่ยหรอเพราะทุกพักเพราะทุกคำเพราะทุกเพลงเพราะเพลงคำบางคำเจ๋งมากชอบทูดีก็พีคนะเมื่อวานผมว่าอยู่ในกลุ่มคนที่แบบว่าคงเป็นโตมาได้กับเขาอะรู้สึกก็สนิทเชื่ออย่างแหละอันนี้ก็สนิทเชื่อพี่พูดถึงเฉพาะคนที่พี่สนิทอยู่นะตอนนี้ต่อ Morning Surfer เลยข้ามไปนั่นไงจริงจริงก็ชิดเชื้อนะ Morning Surfer น้องโรงเรียนนะไม่ได้เจอกันนานก็ยังรับเหมือนเดิมนะเห็นว่าไม่ได้เล่นดนตรีกันแล้วก็จะกลับมาแล้วล่ะโอ้โหดีใจจะกลับมาแล้วก็กำลังทำสองสามเพลงละแต่ก็เดี๋ยวคงจะกลับมาแต่ว่าเวลาน้อยเวลามีน้อยทำงานกันหมดใช่ไหมหมดด้วยไม่รู้แต่ว่าก็ติดงานกันไม่ค่อยมีเวลาก็จะกลับมาแต่กลับมาได้หรือเปล่าเขาคงได้นะพี่โอ๊ตสติฟังก็เจ๋งมากเลยนะโซโล่แบบโอ้โหหูดับตับไหมเจอรุ่นน้องก็ชอบมากบอกพี่โอ๊ตสุดยอดแล้วก็นี่ก็ประกาศบนเวทีว่าจะกลับมาทำอัลบั้มเหมือนกันแล้วก็ดีใจนะพอได้ข่าวพวกนี้นะสนุกสนุก
ไทอัมคิงน้อมทีโบนอะไรเนี้ยสนุกหมดเลยโอ้บอดี้สแลมนี่ก็เดือดพลาดโอ้พลังกับพละกำลังมาจากไหนก็ไม่รู้เล่นยาวด้วยผมอยู่เม็ดจบน่าจะยาวที่ยาวกว่าสคริปต์สคริปต์ไม่ทราบเพราะว่าเล่นตามอยากเล่นอะไรเล่นมาแต่ดูจากเวลาน่าจะยาวกว่าที่คิดหายห่วงอยู่แล้วนะตลอดชีวิตฉันว่ามันยาวกว่าที่คิด มันจะถูกหรือผิดเนี่ยตัวมันเองก็รู้นะแฟตแคทไว้ไหมมันเลยเวลาไฟฟ้าแล้วนะก็รู้นะก็รู้แหละว่าแบบห้าทุ่มครึ่งควรจะเลิกนะแต่ตอนที่ตูนพูดประโยคนี้นี่ผมเห็นเวลาแล้วมันก็ห้าทุ่มห้าสิบละแปลว่ารถหมดแล้วหมดไปแล้วดังนั้นคนที่อยู่ก็อยู่แบบสบายใจละคนที่หายไปแล้วคือไปรถลงรถไฟฟ้าหมดแล้วที่อยู่นี่ก็อยู่แบบสบายใจอะแต่ก็มีคุณผู้ฟังเดินมาตอนโชว์เสร็จเลิกแล้วประมาณเที่ยงคืนกว่าเนี่ยเดินออกกันก็มาพูดกับผมนี่พี่จ่องดิวรถไฟฟ้าไม่ได้จริงๆนะคะเออไม่ได้วะโอ้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเออแต่ถามแบบพี่ดิวไม่ได้จริงๆเหรอคะเออไม่ได้เออขนส่งมวลชนนะเขาบอดี้เขาไม่ได้เล่นกับเรานานมากนะนึกไม่ออกเลยล่ะเดี๋ยวมันไปน่าจะแคทเนี่ยไม่เคยมั้งแคทไม่เคยน่าจะไม่เคยเฮ้ยแคทเคยเคยไหมเคยอ๋อเคยมางานแคทหรอเคยดิเอ็กโปเหรอนี่เหมือนตูนมันใส่เสื้อพี่จ๋องสุดหล่อจะได้ป่ะตอนแรกก็คิดว่าไม่เคยนะเนี่ยจำไม่ได้มันเคยใส่เสื้อพี่จ๋องสุดหล่อเฮ้ยหรือมันไม่เล่นวะไม่น่าจะเคยนะเหรอไม่แน่ใจเพราะมีหลักฐานเลยไม่แน่ใจแต่เท่าที่จำได้ไม่เหมือนคุณว่าไม่เคยนะคงได้ขึ้นมาเล่นแล้วอย่างที่พี่ยักษ์บอกนะตื่นเต้นจังเลยครับพี่ไม่ได้เล่นงานแคทมานานมากเหรอตื่นเต้นเหลือเกินนี่พูดกับพี่อย่างเงี้ยเหรอแล้วตอนเดินจังพูดว่าไงโอ้คุณเรื่องส่วนตัวมันตู่นี่ก็บอกก้อยมันหลอกพี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกว่าไม่แน่ใจนะคุยเรื่องหมดนี้คุยเรื่องหมดนี้อ๋อของผมเนี่ยเขาบอกเขาตื่นเต้นเขาผมอยากเล่นมากเขาไม่ได้เล่นมานานแล้วขึ้นไปเป็นไงโอ้โหนี่ตื่นเต้นเนาะอีพ่ออีแม่นี่ตื่นเต้นเนาะเวทีไม่ได้นะวันนี้พอเห็นเวทีแล้วเป็นแบบเวทีเป็นที่ของเขาตอนผมเจอมันนิ่งนะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรดูเมาส์กันมากกว่าแบบเมาคือแบบน้องเมาแบบพี่ตูนนะเหมือนพระผมเหมือนคุยกับพระนะนึกภาพตูนเมาไม่ออกแต่อาจจะอยู่ที่คนชวนคุยประมาณนั้นเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ที่ subject นี่ก็เห็นจากการแบ่งคะแนนไปแล้วเมื่อกี้แค่เปิดไมค์ครั้งแรกแค่นั้นไมค์พี่จ้อยไม่ติดแต่นั้นผมไปเรื่องปี๊ดปี๊ดก็เดินมาจับมือหุยเจอพี่จ๋องดีใจมากเลยครับนี่นั่นดูนี่นั่นบ่อยพี่มันเห็นแต่น้องก็ดูหล่อล่ำโอ้ไม่หรอกครับพี่ดูนี่นั่นดูนี่นั่นนะผมค่อยหันไปบอกคนรอบข้างหน่อยแบบพี่จ๋องเจอพวกผมตั้งแต่ผมแบบ17กันน่ะอะไรเงี้ยแบบมัธยมเนี่ยปั้นผมมาก็ตั้งแต่สมัยนั้นเลยนะครับอะไรเงี้ยบอกผมไม่ได้ปั้นอะไรมากมายมันดังของมึงกันเองนะโอ้ ตอนถ้าบอกว่าตอนนั้นพี่จ๋องแกล้งผมมากชื่อใช่ใครจะไปรู้ว่ามึงจะดังนะฮะแกล้งแบบแกล้งรุ่นน้องอ่ะเด็กอ่ะไม่ได้สนใจหรอกแค่บอกประกวดดนตรีนี่ไม่ต้องกลัวหรอกนะใส่ชุดนักเรียนเล่นไว้ยังไงก็ได้แชมป์เราไม่เข้าข้างรุ่นน้องโรงเรียนเราจะไปเข้ารุ่นน้องโรงเรียนใคร พูดไปงั้นแหละไม่ได้คิดว่ามันจะได้ไม่ได้คิดว่ามันจะได้แชมป์จริงๆโว้ไม่ได้แชมป์ขึ้นมาจริงๆชิบหายเกิดคนอื่นได้ยินชิบหายแล้วตอนนั้นสมัยฮอตเวฟมิวสิกอวอร์ดเลยตอนนั้นเขาเป็นอะไรละอ่อนใช่ชื่อละอ่อนป่ะเป็นละอ่อนการเวลานะนี่ก็จะ30ปีป่ะ
ได้ได้เลยได้แหละประมาณ28ปีอะไรเงี้ยได้แหละได้อยู่ได้แหละเพราะนั้นมันยังเรียนมัธยมกันอยู่เราก็ทำงานสักพักนึงแล้ว25-28ปีคิดว่าจะใส่28 27มากกว่าไม่มีทาง25เลยเอางี้ดีกว่าเออมันเป็นบรรยากาศเมื่อวานนะฮะแฟตแคทก็เปิดประตูช้าไปหน่อยเพราะว่าโหการจราจรมันคือ2ทุ่มมัน2ทุ่มอะไรบ่าย 2:40 นิดๆเนี่ยเขาก็ปิดไม่ให้รถเข้าแล้วศูนย์ธุรกิจเต็มที่จอดรถเต็มนะฮะเออก็ก็เลยแบบผมว่ามีการทั้งรอคนดูมาตอนเริ่มนี่คนดูยังบางอยู่เลยตอนเริ่มแบบแค่ดูออลสตาร์นี่บางอยู่เลยเอาจริงๆถามว่าอยากเริ่มไหมอยากรอกว่านั้นอีกแต่ว่าไม่ได้แล้วอ่ะคือคนที่เข้ามาทันนี่ก็คงรู้สึกว่ามันทำไมเลทแบบนี้อะไรเงี้ยคือขออภัยนะในความไม่สะดวกนี้มีเหตุผลคือไม่ใช่ว่าออกก็มีเรื่องนักดนตรีมาไม่ทันด้วยก็เจอปัญหาเดียวกับคุณผู้ฟังที่ไปชมนะหรือคุณผู้ชมที่ไม่ได้ฟังก็ตามเนี่ยก็มีปัญหาเดียวกันก็คือสภาพจราจรข้างหน้าและข้างในถึงคุณเข้ามาข้างในได้แล้วก็มาติดอยู่ข้างในเออก็เลยแบบมีนักร้องบางคนนี่มาไม่ทันต้องรอมาไม่ทันต้องรอไม่ใช่ว่าเขาแบบมาเลทเลยเขาตั้งใจมาก่อนหน้ากัน2ชั่วโมงแล้วนะมาไม่ทันเออเริ่มช้ากระทั่งปัญหานี้เจอไปจนตลอดโชว์เนาะก่อนเริ่มโชว์ทูเดย์ซึ่งค่อนข้างตรงเวลาเนี่ยคุณเจอรี่เพิ่งเดินเข้ามาตอนก่อนด้านนั้น5นาทีนะบอยตายนี่ก็วนรถวิ่งที่จอดไปแล้วรอบหนึ่งก็รู้ว่าบอยมาแบบบนไม่มีแบบไม่รู้จะจอดรถตรงไหนเนี่ยคือวนหมดแล้วเนี่ยยังนึกในใจว่าเมื่อวานก็มาไม่จอดทิ้งมาอ๋อให้รันก่อนหน้านั้นเออว่ามาซาวเช็คมันไม่จอดทิ้งไว้ว่ะนึกในใจนะคนเจอรี่คิดอีกแบบนะเออเห็นใจเจอรี่ก็ขอบพระคุณที่ไปดูกันนะครับผมผิดพลาดประการใดไม่สะดวกประการใดก็ขออภัยด้วยนะฮะขอบพระคุณลูกค้านะที่สนับสนุนกันนะแล้วก็มีโอกาสแล้วก็คงได้พบแฟตแคทครั้งที่3นะเออขอบคุณศิลปินทุกวงด้วยเออหรือนักดนตรีทั้งที่มาเล่นเป็นวงตัวเองแล้วก็มาเป็นแฟตเรดิโอออลสตาร์นะฮะวันนี้บรรยากาศที่ศิริกิติ์ก็น่าจะไม่ค่อยต่างมากอาจจะเบาลงที่ไม่มีงานเรานั่นเองนะแต่ว่าก็ยังทุกงานอ๋อไม่เมื่อวานมันที่สุดว่ะเมื่อวานมัน5งานนะที่ศิริกิติ์เหรอเนื่องมี3เห็น3อะไร3ของพี่อะไรหนังสือเกมเราคือเฉพาะหนังสือกับเกมก็นี่น่าจะเอาคนแบบรวมเกมนี้เกมนี้ทะลักมากคือหนังสือกับเกมเนี่ยหนังสือมากนะฮะหนังสือก็เดินถือว่าผมลงไปซื้อหนังสือเมื่อวานเนี่ยผมชนคนไป4ครั้งครับแม้ว่าเดินระมัดระวังแล้วเออแล้วก็เราล่างยักษ์ขนาดนี้แต่ว่าก็ชนเปี้ยงป้างไป4ทีหนังสือกับเกมเนี่ยก็รวมเด็กเนิร์ดขนาดนั้นแล้วนะแต่ว่าโอ้ยังมีอีก2งานที่เพิ่มขึ้นมามีงานบิดครับนี่งานอะไรแฟนมีดเหรอแจฮยอนโอ้โหครับ That's why ครับ That's why ครับ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 ผมก็มีพวกรุ่นพี่ส่งข้อความมาเพราะมันแบบสภาพการจราจรมันดูติดขัดไปหมดเอาอีกแล้วเหรองานแค่ทำรถติดกรุงเทพอีกแล้วอะไรเงี้ยไม่น่าใช้ผมคนเดียวแล้วผมน่าเป็นส่วนน้อยด้วยในบรรดาทุกงานแล้วเนี่ยผมว่าเราน้อยสุดบ้างเออจริงนั่นคือบรรยากาศแฟตแคทเนาะขอบคุณทุกคนนะครับครับอบอุ่นน่ารักนะมันก็แบบเช็คชื่อจริงๆเนาะงานนี้มันแบบรวมรุ่นดีอ่ะคือสุดเย้าอ่ะนะแต่ที่สปอร์ตเขาว่าไว้น้องๆที่ไม่ได้อยู่เย่าเดียวกันก็มาสัมผัสกันได้เนาะจะได้แบบรู้ว่าพี่พวกนี้มันโตมันยังไงวะมันฟังอะไรกันมาวะ
ก็ไอ้พวกนี้แหละเนาะเออเพียงไรก็ตามมันมีงานรุ่นคุณกับ Expo 11นะเออเดี๋ยวจะกลับมาขายอีกรอบนึงสิ้นเดือนแหละรอบต่อไปเออคราวรอบนี้เดี๋ยวจะชัดเจนขึ้นแหละว่าแบบว่าวันไหนใครเล่นบ้างจะเริ่มรู้ตารางโชว์น่าจะมาเห็นแหละแต่ว่าจะคงใกล้ๆช่วงขายบัตรหน่อยแต่วัน2วันเนี้ยคงมีเรื่องแบบว่าใครเล่นบ้างวันไหนก่อนมีมาอัปเดตเนาะจะได้รู้ชีวิตนะฮะได้รู้ชีวิตว่าชีวิตคุณเป็นยังไงแล้วคราวนี้พี่จ๋องคุมรถไฟฟ้าได้แล้วนะเพราะว่ามีสายสีชมพูเปิดมาเพื่อแคทเอ็กซ์โปโดยเฉพาะก็ให้มันเป็นสีชมพูนะครับแก้ตัวให้ครับงานนี้มีปัญหาว่าคุมรถไฟฟ้าไม่ได้งานเอ็กซ์โปนี่คุมได้มีบริการทั้งวันคือมีเวลาคุยเออมีเวลาคุยนั้นมีเวลาคุยจริงๆคันหน้ามีแน่รถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้วทำไมผมจะคุมได้ขึ้นมาวะคืออะไรอ่ะเหตุผลมันคืออะไรคือมันมีให้มีเวลาครั้งแรกที่เรามีรถไฟฟ้าสีชมพูไปการแคดิโชได้ไงความจริงเอ็กโปนี่มันเคยจะรถไฟฟ้ามาก่อนแล้วนะครั้งที่3 3 3D ตอนแรกเราจะจัดตรงที่จะเป็นวันแบงคอกเนี่ยเออใช่ใช่ใช่แต่เราจัดตรงนั้นเราโปรโมทไปแล้วนี่โปรโมทเออแล้วตอนที่พื้นที่ที่เป็นวันแบงคอกเนี่ยมันคือที่สวนลุงไนบาสังกาใช่ที่เราจัดไอ้โบสถ์ฟรีดีครั้งที่3มีเคลียร์พื้นที่ไปแล้วด้วยนี่ใช่ไหมกำลังจะเคลียร์เนี่ยตอนนั้นเขาพยายามหาสตอรี่เพื่อจะแบบขอจะมาเป็นวันแบงคอกเมืองอะไรนะเมืองกลางใจเนี่ยมันเคยเป็นอะไรมาก่อนผมเคยเป็นแคทเอ็กโปมาก่อนเลื่อนไม่ได้จัดรอนะเออคราวนี้เหงาไปหน่อยนะเอาจริงๆพูดตรงๆอยากเห็นคุณเยอะกว่านี้นะคุณมีโอกาสปรับตัวแก้ตัวกันได้งานหน้าหมออย่าใจแข็งใจแข็งจริงๆเลยก็เดี๋ยวรอโปรต่อไปเคลียร์ตัวเองให้ว่าง16-17เนาะก็กำตังไว้ให้มั่นช่วงนี้อะไรไม่จำเป็นอย่าไปใช้นะเงินไปลงทุนเปิดบินอะไรไม่ต้องทำนะเก็บเงินไว้ซีดีนะเอาไปอดหนุนศิลปินด้วยใช่จริงๆเดี๋ยวนี้เขาก็ทำมาน้อยก็แทบจะแบบไม่ค่อยทำกันแล้วนะเพราะเขาเชื่อว่าคุณไม่ซื้อกันไปเปลี่ยนความคิดเขาหน่อยดิไปทำให้พวกศิลปินพวกค่ายเพลงเขารู้สึกหน่อยว่าเฮ้ยไม่จริงยังสำคัญอยู่เนาะเออไม่จริงนะมีคนซื้อนะไปบอกเขาหน่อยไปทำให้เขาเห็นเนาะเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำแล้วจริงพยายามชวนให้ทำนี่ก็ดูแบบเขาก็ไม่เห็นตลาดแล้วมันอยู่ตรงไหนเพลงมันกลายเป็นของที่จับต้องไม่ได้เพลงมันจับต้องไม่ได้มาตลอดแล้วเนาะแต่ว่าเดิมมันเคยมีชามมีสิ่งที่บรรจุเพลงไว้จะรูปแบบใดๆก็ตามทุกวันนี้เขาเชื่อว่าไม่ต้องบรรจุใดๆอยู่ลอยอยู่ในอากาศจริงๆแล้วแบบการได้จับได้คำอะไรแบบดีอย่างนะได้รูปได้คำดีกว่าเยอะดีกว่าดูเฉยๆเอาจริงนะนี่เราพูดถึงเพลงเนาะเพลงว่าเพราะนะเวลาเราคลี่มันดูนะเออได้อ่านนะได้รูปเพลงเป็นอย่างนี้ปกซีดีมันถึงต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้โอ้เมื่อก่อนมันก็เรียกว่าอะไรนะส่งต่อความคิดอ่ะใช่มันเกิดงานสร้างสรรค์ใหม่ๆขึ้นมาถัดจากนั้นเนาะถัดจากเพลงอ่ะเนาะถามวันนี้ว่ายังมีอยู่บ้างไหมก็ยังมีนะก็ยังมีเรื่องแบบโปสเตอร์มันก็ยังมีเรื่อง MV อะไรเนาะแต่เมื่อก่อนมันก็มีเรื่องแพคเกจจิ้งเนาะเออบ่อยไปที่เราซื้อเพลงจากปกเนาะที่ก็ไม่ได้รู้จักวงนี้มาแต่สวยเหลือเกินปกสวยเหลือเกินไม่ได้ชอบเลยนะวงเนี้ยแล้วมันก็ไม่ตรงปกเนาะไอ้แต่มันใช้ได้นะทฤษฎีเนี่ยทฤษฎีนี้ใช้ได้ 70-80% นะเพลงที่ปกสวยยังไงเพลงเขามีโอกาสดีหรือชอบเพลงดีไม่ทราบโดยเอาไปว่าโอกาสที่เราจะชอบมันก็ตามมาเนาะใจมันไปล่วงหน้าแล้วไงใจลมไปละพอเห็นปกสวยหรือไม่ก่อนเขาจะออกแบบปกเขาคงฟังเพลงมาแล้วว่าคงบันดาลสิ่งนี้มาบนปกอะไรเงี้ยเขาก็แสดงความตั้งใจอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วนะคิดว่าชีวิตจริงเขาจะได้ฟังไหมเอาแบบว่าชีวิตจริงคนออกแบบอะเหรอผมว่าสมัยยุคแบบไม่รู้นะนี่เธออย่าง
อย่างโรเจอร์ดีนอย่างเงี้ยโรเจอร์ดีนต้องฟังก่อนตลอดน่าฟังนะพวกนั้นนะรุ่นพวกนั้นนะน่าจะฟังต้องฟังต้องฟังก่อนตลอดเพราะมันต้องตีความออกมาเป็นโอเคเอาประเทศไทยอะเบเกอรี่นี่ผมก็ฟังนะพี่ได้ฟังก่อนไม่ใช่พี่หมายความว่าคนไอ้บอลลุดอะไรเงี้ยผมก็ฟังเพลงนะแล้วมันถึงทำเออเป็นไปได้ถ้าเบเกอรี่เป็นไปได้เพราะผมเคยยังเคยได้ฟังก่อนเพลงออกเลยเออจริงแต่ตอนนี้ไม่รู้ไม่เคยมีประสบการณ์ก็คงได้ฟังเวอร์ชั่นก่อนสมบูรณ์มากกว่าผมคิดว่าอย่างนั้นนะสมัยก่อนที่มีบริษัททำปกฟิโนมินอนอะไรสักอย่างที่ทำปกออกแบบปกไม่ใช่ฟิโนฟิโนฟิโนมินอนไม่ใช่ฟิโนมินานะอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำปกพวกล็อกเคสตรามิติอะไรสมัยก่อนผมว่าพวกนั้นน่าจะได้ฟังเพลงก่อนก็ถึงจับคาแรคเตอร์ได้แบบนั้นอ่ะนั่นคือ Expo Space เนาะวงการเพลงมันก็อยู่กับพวกเรานะแต่ชื่อไม่คอนเฟิร์มนะว่าถูกชื่อถูกหรือเปล่าล็อกเคสต้าเหรอไอ้ที่ทำบริษัททำปกเทปก็ไปลองดูนะก็ซื้ออันที่คุณชอบแหละทำให้เขารู้ว่ามันแบบยังมีนะมันยังมีเสื้อซื้อกันได้นะก็เรียกอะไรเมอร์ชนี่ซื้อกันได้นั่นของที่ระลึกนะนี่คือแบบนี่คือใจความนะนี่คือใจความนะคือเดี๋ยวนี้ก็งงว่าคือเดี๋ยวนะศิลปินเป็นโปรดักต์หรือเพลงคือโปรดักต์หรือเหมือนคนคิดว่าศิลปินเป็นโปรดักต์มากกว่าเพลงมันเหมือนเพลงเป็นส่วนประกอบของเรื่องจริงๆแล้วมันเหมือนหนังโฆษณาสำหรับด้วยซ้ำเนาะคือปล่อยเพลงมาเพื่อทำให้คนรู้จักคนนี้แล้วไปหวังว่าจะไปทำเงินทางอื่นงานจ้างงานพรีเซนเตอร์อะไรต่างๆว่าขายโชว์ว่าไปคือเดิมโปรดักต์มันเคยเป็นเพลงไม่ใช่เหรอเนาะเนาะทุกอย่างมันเริ่มที่เพลงก่อนโลกเรามันขยับไปนิดนึงขยับไปนิดนึงเนี่ยนี่ดีจริงแบบว่าไม่แน่ใจอยากช่วยกันตั้งคำถามนี้ว่าพอแบบโปรดักต์มันกลายเป็นคนเนาะมันก็เลยมีเรื่องตามมาอีกมากมายเหมือนกันเนาะว่าคนคนนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมเขาไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้เราก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะไปยึดติดกับความเป็นคนของเขาอะซึ่งบางทีมันก็มีมิติที่ดีและมิติที่ไม่ดีนะเพื่อมันเหมือนเป็นอาชีพที่พลาดไม่ได้อะพูดเหมือนจะไปแก้ตัวให้ไอ้นี่เฉยเลยปาด้วยไม่ได้พูดเรื่องนั้นนะแต่เมื่อก่อนมันคือเพลงนี่เราก็รู้จักพี่คนนั้นน้องคนนี้น้อยเหลือเกินรู้แค่นี้อ่ะรู้ว่าเขาร้องเพลงนี้เขาเล่นกีตาร์เพลงนี้อะไรไม่ได้รู้อะไรมากมายอะไรเงี้ยนะแต่นี้มันแบบเราไปรู้จักเขาเยอะจังเลยจริงมันก็ได้ว่ามนุษย์คนหนึ่งอ่ะคนหนึ่งนี่ใช้ว่ามนุษย์เลยไม่ต่างอะไรจากเรามากหรอกในแง่ของการที่แบบอยากมีอยากได้คิดถูกคิดผิดพลาดดีอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับอารมณ์ดีอารมณ์เสียปูตุชนเนาะบางทีแบบคนบุคลิกแบบนี้มันแบบโอ้โหมันเขียนเพลงแบบนี้ได้เว้ยมันร้องเพลงแบบนี้ได้มันเล่นกีตาร์แบบนี้ได้เราทึ่งรู้สึกพี่เขาเท่จังเลยโดยที่เราไม่รู้จักพี่เขาเท่าไหร่นี่พอมันไปเป็นคนปุ๊บมันก็แบบก็อาจจะตามมาด้วยที่ว่าเพลงมันเลยกลายเป็นเรื่องการแบบดูภาพนิ่งแล้วดีหรือดูวิดีโอแล้วดีมากกว่าจะได้ยินแล้วดีใช่ไหมมันก็ไปดูรูปลักษณ์ภายนอกกันมากขึ้นแล้ววันนี้มันกลายเป็น2อย่างคือแบบว่าคือคุณต้องแบบลุกดีแล้วก็คุณต้องเล่นอินเทอร์เน็ตเก่งเพลงคุณจะดังต้องเมื่อคุณเก่งอินเทอร์เน็ตอ่ะใช่ไหมเข้าใจอัลกอริทึมอะไรเงี้ยนะรู้วิธีโปรโมทยิงแอดกลับไปกลับมาพูดเรื่องเท่านี้อีกแล้วอะไรวะเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นต้องทำหลายอย่างนะศิลปินยุคนี้ก็ถ้ามีค่ายก็ดีไปแต่ถ้าไม่มีค่ายก็อาจจะต้องเป็นทีมที่แบบต้องเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เข้าใจเรื่องแบบนี้เกิดอะไรเงี้ยไม่เหมือนสัก10กว่าปีที่แล้วนะแค่10กว่าปีนะมันไกลมากแบบเพลงใหม่นี่แบบว่าเราเล่นนี่มันดังแน่อะไรเงี้ยนี่ไม่มีแล้วเราเล่นดังไม่มีแล้วนะคือเขาดังของเขาเราเล่นด้วยฮะนี่
เมื่อก่อนคือถ้าไม่มีเราเล่นไม่คุณไม่มีทางได้ยินไม่มีทางได้ยินเพลงแบบนี้ที่ไหนถูกป่ะเอออยู่ในเขาก็มีช่องทางของเขากันเองซึ่งก็ดีแล้วดีแล้วที่เขาสามารถเผยแพร่อะไรกันได้เองก็บอกเออแต่คนรุ่นใหม่เขาไม่ฟังแล้วรายการวิทยุยินดีต้อนรับทุกคนที่ฟังอยู่นะครับขอให้คุณอายุน้อยอยู่ก็แปลว่าคุณเป็นคนรุ่นเก่าแล้วเก่ามันไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะหรือคิดว่าเก่าแล้วคำว่าเก่าส่วนใหญ่มันจะแปลว่าไม่ดีก็ได้นะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าไม่ดีเสมอไปนะยินดีต้อนรับมามีอะไรแจ้งทราบแขกไปใครมามีวันเกิดวิกเกอร์มอร์เตนเซนโอ้ยอดฝีมือคอนเทนต์โจ๊กกลายเป็นขวัญใจผมเฉยเลยแต่คนที่ผมไม่เคยคิดว่าจะต้องชอบวิกเกอร์มอร์เตนเซนเลยอายุเยอะเหมือนกันนะเท่าไหร่60กว่านะเหรอเออโอ้ก็น่าจะได้นะ60กว่านะเออเออก็จะได้นะแล้วนานแล้วเออแล้วก็จอห์นคาสินกี้อันนี้ไม่สนใจไม่ค่อยทะเลาะกันไอ้คนนี้ผมรักบ็อกกิ้งเดทป่ะพี่รักก็พี่จังไงพี่รักก็พี่พี่จ้อยรักไอห้ามพูดอ่ะ Quiet Place The Office เออพี่ไม่ต้องสนพี่พูดก็พูดให้จบๆไปไม่ได้ไม่ขยี้เออพูดให้จบๆไปเออผมก็ให้จบๆไปโคตรหล่อโอ้โหแม่งไม่ใช่คำแรงเออให้คำแรงเลยอะไรวะเขาชอบของเขาอะนะโอ้นี่รักจริงเลยเฮ้ยผมชอบอันนี้รักจริงนะเนี่ยผมชอบคนนี้แล้วก็แดนนี่บอยอ๋อแดนนี่บอยคุยกันได้แดนนี่บอยเท่าไหร่แดนนี่บอย70ไม่ถึงไม่แน่ใจอยู่เท่าไหร่ไม่ถึง70เมื่อกี้คุยถามว่าเดบบี้แฮร์รี่อายุเท่าไหร่โอ้อายุเท่าไหร่เดบบี้แฮร์รี่ต้องมีระหว่างก็แหละต้องมี75โอ้โหใกล้เคียงใกล้เคียงเนาะ79เออโอเคอายุเท่าอินแคปตันอ่ะไม่ผมตกใจอ่ะผมคิดว่าสัก70ไม่มีทาง70เลยจะว่าขึ้นเวทีได้อายุ14งั้นเหรอไม่มีทางเลยตอนเราฟังเขานี่เราอายุน้อยนะเราถอยใกล้มันไม่แต่เดบบี้นี่มันปลาย70นะไม่ปลายไม่ปลายบอลดี้มันมาปลาย70ที่มาเล่นเมืองไทยอ่ะมือกองอ้วกด้วยก็ตีแล้วหันไปอ้วกคือปลายอ่ะมันทำไมไม่ใช่เริ่มบอลดี้ถูกป่ะล่ะเออเขาบอลดี้มาเขาต้องมาบอลดี้สักพักหนึ่งเนาะเขาถึงมาเมืองไทยอ่ะ79เลยครับแต่นี่บอล68บอลดี้บอล68 68เอาอย่างนี้ครับยังไงครับหมดละ Happy birthday Happy birthday Happy birthday ทุกท่านวันนี้มันเกิดเอ็นลัชโอ้ยแล้วเท่าไหร่ฮะเอ็นลัชน่าจะเกิด62 6162อ่ะจำได้วันนี้62ก็62 62 62ก็62เออ62ก็62อ่ะเออมันก่อนยังเพิ่งดู12นาทีเป็นรวมเอ็นลัชทำประตู Go Rush โอ้โหเจ๋งมากเลยเอ็นลัชนี่เดินผ่านนี่จ๋องแบบไม่เคยเห็นจองสงบสงี่ยระวังตัวตรงเนี้ยหรอเออดูสำรวมยอมให้เย็นราชเออเรียบร้อยเขาเรียกว่าฟีสต์ตังลึงงันฟีสต์นะนิ่งเลยค่ะจะไปเตรียมสปีดไปคุยกับเย็นราชแล้วด้วยพอเดินผ่านจริงเขาว่าฮัลโหลยังพูดไม่ออกเลยดิฉันกรี๊ดไม่กล้าเข้าไปในงานด้วยนะแอบดูข้างนอกไอ้เรื่องนี้พี่ก็เอามาพูดอยู่ได้ไอ้หนวดเงี้ยหรอเรื่องมันนานนมฮะไอ้หนวดเอียนรัดเงี้ยหรอเขินเออเขินเห็นแล้วมันเขินเขินยุคนั้นต้องแบบเอียนรัดใช่ไหมขวัญใจเนาะแต่ชอบนะไอ้คนที่มันรวมประตูเอียนรัดมาแล้วเรียกมันว่าโกลัชนั่นคือคนแบบเอออย่างน้อยก็ชอบนักสิทธิ์ฮะเขามีที่ต้องระลึกถึงใครคุณจักรพันธ์ยมจินดาโอเคเป็นผู้ประกาศจริงๆแล้วภาคหนังก่อนนะใช่ภาคหนังอยู่ช่อง3ก่อนแล้วก็ไปอ่านข่าวช่อง7ใช่
แล้วก็ทำมีภาคกีฬาภาคกีฬาเจาะสนามใช่ไหมทำไมก่อนก็ถือว่าเป็นคนโตมากับยุคนั้นยุคนั้นน่ะนะดูฟุตบอลยุคนั้นก็ต้องได้ดูได้ยินเสียงแกบ้างแหละเพราะแกจะเริ่มจากการภาคคู่กับยอโย่งก่อนใช่ไหมแรกภาคฟุตบอลเนี่ยจำไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ต่างคนต่างภาคเหรอแต่คุณจักรพันธ์ก็ภาคอยู่นะถ้าภาคใน Star Soccer ต้องเป็นชัยวิชิตอดิศักดิ์ครึ่งหนึ่งคุณชัยวิชิตอดิศักดิ์ครึ่งหนึ่งยอโย่งครึ่งหนึ่งในฟุตบอลดาราคุณจักรพันธ์อาจจะทำเจาะสนามเออแต่ลืมไปตรงที่ว่าแกภาคหนังช่องสามหนังช่องสามก่อนจะดังมาจากตรงนั้นด้วยความระลึกถึงนะครับประมาณนี้ภาพยนตร์ผม2เรื่องผม0 2โรง2020ครับโหเลขสวยผมดูเรื่องอนงแล้วก็อากักลาเอ็นนั่นอนงอากักอนงกับอากักคิดมาตลอดแล้วทําไมถึงมีของผมอาบังอดีโจ๊กเกอร์โฟเลอฮาดูใช่มั้ยวะอ่านออกเสียงอย่างงี้ไม่รู้น่าจะอย่างงั้นกับลุคแบ็กอนิเมะการ์ตูนอยากดูผม0แต่ว่าผ มทางบ้านเขามีน่าจะ800แล้วตอนนี้800เท่าเดิมเพราะเรื่องที่พูดไปคราวที่แล้วมันเพิ่งดูจบครึ่งหลังครึ่งหลังแล้วแต่ทดเวลาเจ็บด้วยคราวที่แล้วบอกว่าดูไป26ตอนนี่ซัดไปแล้ว56เรียกใช้ได้เรียกใช้ได้คือเวลานี่แบบว่าผมว่าผมทุ่มเวลาให้กับการดูมากกว่าคนอื่นแน่นี่ก็ประมาณ30ชั่วโมงครับวันละ7วันหาร7 4 8อย่างน้อยก็4ตอนต่อวันชั่วโมงต่อวัน4ชั่วโมงกว่าความเพียรเนี่ยแหละครับว่ายน้ำไปเรื่อยๆก็จะถึงฝั่งใช่ครับความเพียรบางทีไม่มีคนเห็นไงก็ไม่ใช่ว่าเราก็เข้าใจเราชอบเราโตมาพวกคำว่าปิดทองหลังพระอยู่แล้วเราไม่อวดนะฮะทำอะไรก็ไม่อวดเนาะแต่บางทีไม่รู้ว่าพูดบ้างอะไรเงี้ยเนาะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณพูดแล้วคุณจะตายเนาะนึกออกไหมคุณนึกออกไหมคิดออกมันไม่ใช่ว่าใจว่าอกคุณคุณไม่ว่าผมโถผมเข้าใจว่าอกคุณโถผมเข้าใจฟิ้งผมเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณไอ้ริวล้อโถผมเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณคุณน่ะไม่เคยขวางไม่เคยเอ้ยพี่ไม่ให้จ๋องพูดไม่เคยพูดอะไรอย่างงี้อย่างเงี้ยผมเป็นคนเดียวที่พูดนะคุณจ๋องคุณอาจจะหลงลืมว่าคุณน่ะมองข้ามผมไงอ๋อเหรอผมตัวเล็กตัวบางมึงก็มองข้ามผมคนนะจ๋องมันมีหนังนะพยายามจะส่งซิกให้อยู่แต่บางทีคุณก็ไม่เอ่ยไงคุณเอ่ยจำนวนคุณไม่เอ่ยว่ามันคืออะไรไงเรื่องอะไรบ้างเออเหมือนคุณเอาข้าวมาไล่นี่มันข้าวซ้อมเอาอย่างนี้เอางี้เลยข้าวดีข้าวไม่ดีผมยกตัวอย่างแล้วกันนะผมว่าประมาณ5-6ปีแล้วผมเคยพูดถึงหนังเรื่องลูก้าพูดชื่อเรื่องเลยเขายังแบบอ๋อนี่มันนี่สินะบอกว่าใช่ครับทุกวันนี้ยังไม่เคยถูกเรียกพูดเลยเออนี่ก็ไม่นี่ผมยกตัวอย่างนะจริงๆผมว่าตัวอย่างยังมีอีกหลายอันแต่ว่าจะผิดพลาดลืมได้ไหมเป็นแบบนั้นได้ไหมแบบผิดพลาดลืมไม่ไม่ผมว่าแค่พูดคุณว่าคุณไม่บอกเรื่องผมบอกไม่ใช่ไม่บอกแต่ตั้งหลักผมคิดว่าบอกไม่บอกก็เท่าเท่ากันก็เท่าดีกว่าเออเลยบางทีรู้สึกอยู่บ้านก็ได้เหมือนกันนะค่าเท่ามาก็ไม่ได้พูดแล้วก็อยู่บ้านก็ได้นะก็ต้องมาเล่าปดผู้ร้ายอีกเออมาจัดรายการไม่ให้มีจังหวะอะไรเงี้ยคอนฟลิกอะไรเงี้ยเออลูกขัดเออแต่เรื่องจังหวะผู้ร้ายที่คุณเข้าใจเนาะเหมือนว่าถ้าคุณดูหนังที่มันแบบราบเรียบไม่มีคอนฟลิกเนี่ยหนังเรื่องนั้นมันจะไม่จะมันเทิงยากมากนึกออกไหมเออมันต้องมีแบบอยู่มาวันหนึ่งเสมอเวลาดูหนังมันต้องสิ่งนี้เป็นอย่างนี้อยู่นะแล้วอยู่มาวันหนึ่งมันเกิดเรื่องนี้แล้วมันจะไปยังไงต่อเนี่ยโครงสร้างของการเล่าเรื่องมันก็มักจะเป็นแบบนี้แหละแต่มาจัดรายการที่นี่มันก็เหมือนดูหนังอาร์ตตอนคือแบบพูดดูมาบอกว่าดูมาดูเรื่องอะไรมาค่าเท่าแล้วก็อ๋อจัดรายการแบบไม่มีเราก็แบบกลมกลืนฮาร์โมนีรับส่งรับลูกกัน
มีความสุขหนุ่งหนิงโอเคนะคิดมากนะจองคิดมากไปเหรอเออโอเคพี่เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอวันนี้เจอคุณผู้ฟังเมื่อวานหลายคนนะถ่ายรูปหมู่กันเมื่อวานก็มีหลายคนก็มาพูดโอ้โหผมอยากให้พี่มาจัดต่างจดหมายเลี้ยงแมวจดหมายเลี้ยงแมวบ้างนะครับอะไรเงี้ยบอกว่าจองไม่ได้มาเลยเหรอไม่นานเนาะนานนานมากนะปีจะปีแล้วเนี่ยเฮ้ยจะปีอะไรก็นี่ก็เวอร์เกินตั้งแต่ปีใหม่อ่ะเหรอนั่นคือครั้งท้ายเลยเหรอนี่สิบเดือนเออจะปีก็ได้ว่าก็บอกให้เอาตรงๆเลยนะพี่เล็กมาทั่วทิศเลยให้ทำไงวะคือทรัพยากรมีเท่านี้เนี่ยที่กดปุ่มไปสี่ปุ่มก็แปลว่าไม่มีสี่ตัวพี่ยักษ์ก็ยึดตัวหนึ่งนั่งห่างด้วยไม่ให้ยุ่งคือไม่ออกป่ะไอ้บูมเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นจ้อแจ้แบบจ้อจี้แบบว่าก็มีหนึ่งไม้โอ้โหยึดแบบเมื่อก่อนมันเคยแบบเป็นแนวพูดเลยแบบว่าเดินอยู่หลังๆไม่ปกเออมีเสียงแบบมันกลายมันเป็นดีเจแล้วมันเป็นดีเจเต็มตัวแล้วพี่เล็กตัวไงพี่เล็กไปยุ่งเขาไม่ได้เลยมันก็เหลือตัวเดียวผมกับไตรก็ต้องมานั่งแบ่งกันแชร์ลมหายใจใกล้ๆกันตลอดกับไตรเนี่ยเออก็รู้สึกมันไม่สะดวกป่ะแล้วเราเป็นแนวจังหวะที่แบบชาวแม่สอดจังหวัดตากนี้ด้วยเออเออจะขับรถก็ขับรถแทรกเตอร์แต่คนฟังก็ยังเขียนจดหมายขึ้นจดหมายก็จะมีพี่จ่องตลอดนะฟังก็นึกถึงเสมอเหตุผลพี่จ่องเวลาท่ามาเหตุผลมันมีเพราะว่าเคยมีคนฟังเขียนมาแล้วไม่มีผมแล้วผมโดนล้อเว้ยเฉยไอ้บอยหันมาวายไม่มีเงี้ยอย่าเอ่ยชื่อเขาได้ไหมคุณอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเอาละอธิบายหน่อยว่าเอ่ยชื่อเขาเดี๋ยวเขาตัวชาคือเขาตัวชาคือแบบเอ่ยชื่อคือผมโดนล้อว่าวายไม่มีอ่ะวายเงี้ยคือเป็นคนที่ล้อเออพี่ยะก็พูดแบบสร้างเรียกชุบให้น้องตัวเองว่าแบบว่าแหมคุณผู้ฟังเขาเขียนนึกถึงทักทองคนแรกเลยนะอะไรเงี้ยคือแบบเพื่อไม่ให้ผมพูดถึงเรื่องนี้นี่ออกป่ะหวายเลยเหรอหวายโอ้คามิกาเซ่เลยเออมันนึกถึงแบบตะกงตะก้าสารขึ้นมาเลยกันเออหวายเลยเออร้ายวันนี้ร้ายอืมร้ายมากเลยบอกเออแต่ว่าที่คุณฟังบอกว่าอยากได้ยินอยากเห็นผมกลับมาจัดรายการเนี่ยผมก็บอกว่าเออไม่มันเต็มมันลำบากลำบากไม่รู้แชร์ไงเนาะพื้นที่เลยนะเออที่คือผมซื้อให้ใหม่ให้ก็ได้มีคนพูดแบบนี้เออใหม่ตัวเออมันจะไม่มันต้องเพิ่มบอร์ดให้กูด้วยมันต้องมีลายอะไรแบบนี้แต่ใหม่เองแกอ๋อคราวที่เราจะแบบโอ้โหเขาอยากให้เรามากันจริงๆเขาเลยพูดขนาดนี้ป่ะเราก็เลยจะพูดแบบตอบกลับไปด้วยความซาบซึ้งเขาพูดตอบว่าแบบผมก็แค่อยากได้ยินฝั่งอยากผมก็แค่อยากได้ยินเสียงพี่บ้างก็นี่คือคนฟังจดหมายเด็กแมวเกินมาคำเดียวนะผมอยากได้ฟังเสียงพี่บ้างนี่มันดีขึ้นเยอะเลยนะจริงครับแต่ว่าก็พูดสองครั้งอ่ะมีคำว่าแค่ทั้งสองครั้งครับผมเลยคิดว่ามันค่อนข้างชัดเนาะนี่มันชวนแบบชวนแบบไม่ชวนนี่หว่าเนาะเออมันแบบเออน้องสารนะดึงดราม่าทั้งนั้นเออเอากันมาด้วยดูหน้าน้องสารเลยเนาะน้องสารมาจัดรายการนี้ก็ไม่ได้พูดรายการนู้นก็ไม่เต็มไม่เคยให้เราพูดเลยก็เหมือนจริงจริงมาจัดรายการเราพูดเยอะมากนะนี่ตอนนี้เราก็พูดเยอะอยู่แต่ว่าไม่ใช่สารละของรายการนะคือไม่ได้อยู่ในหมวดของคนที่มันแบบมีความรู้หรือแบบมีทัศนคติที่ดีพอหรือมากพอในการจะแบบให้ความเห็นได้นึกออกป่ะตลกวงลูกทุ่งเลยนั่นไงเออจำอวดก่อนลิเกมาเออโอ้โหก่อนเพลินพรมแดนออกเนี้ยเออจ่องก็เป็นจิมจิมเข็มเล็กก็เป็นที่จดจำนะแต่ว่าไม่ใช่พระเอกเนาะหรือยอดนครนายกเออถั่วงอกถั่วงอกอะไรเงี้ยไปแต่ไม่ใช่ลูกชิ้นอ่ะเออยิ่งเศร้าดูเลยเศร้าไหมยิ่งมันทดเนาะเออให้มันเล่าดาราจักเลยแล้วกันนี่แต่สัปดาห์30ตอนสัปดาห์หนังสือก็มีเด็กเดินมาคุยด้วยเดินตรงดีมากก็แบบใส่แว่นแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวสีขาวเป็นลายขวางสีน้ำเงินเป็นเส้นๆแล้วก็ใส่เข็มขัด
เกงเอวสูงเล็กน้อยมาดูแบบมีบุคลิกเชียวสวัสดีครับพี่จ่องครับอ๋อสวัสดีครับพี่จ่องคือเพื่อนกินข้าวของผมนะครับครับกินข้าวดึกนะครับอ๋อไม่ครับผมเป็นไม่ใช่ผมไม่อินกับแล้วก็เปลี่ยนคำคือผมฟังไม่ได้ฟังสดอย่างเงี้ยผมกินข้าวพี่จ่องมาเนี่ยผมแบบมอต้นจนถึงตอนนี้ผมทำงานแล้วนะครับอย่างเงี้ยเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับครับก็คนน่ารักก็มีไม่ได้บอกว่าคนเมื่อพูดเหมือนเข้าใจเรานะเป็นกำลังใจให้เสมอเหมือนรู้ว่าเราใช้ชีวิตในการลำบากลำบากให้กำลังใจอะไรจบด้วยการให้กำลังใจเนาะรู้ว่าพี่ไม่มีซีนพี่ต้องเล่นบทนั้นบทนี้ใช่ใช่ใช่รู้ว่าพี่ทำอะไรอยู่อ่ะคือประมาณอย่างนั้นอ่ะเออคนนี้ไหมคนดีๆก็มีคนดีๆก็มีเขาอ่านออกเนี้ยหรออ่านขาดชอบอ่านด้วยมั้งเพราะพี่จ่องครับอาซิมอฟเรื่องอะไรดีครับผมจะเริ่มต้นด้วยอะไรดีครับพี่จ่องอาซิมอฟไม่ต้องไปเริ่มอ่านสถาบันเลยไปบูธอยู่ไหนเดินไปแยกย้ายนะครับอ๋อแล้วก็มีนี่เดินมาขอถ่ายรูปด้วยเป็นหนวดมีหนวดหนวดใส่ที่ยีนหน้าหัวเชียวผมก็เห็นแล้วผมก็หลบตาอะไรเงี้ยผมเดินนั้นพี่จ่องครับครับขอถ่ายรูปหน่อยอ๋อไม่ใช่เรียกพี่จ่องนะพี่ครับครับขอถ่ายรูปหน่อยครับได้สิครับพอเขามายืนข้างๆเขาบอกผมเนี่ยไปดูละครเวทีที่พี่ทำด้วยนะครับในใจก็คิดว่าเฮ้ยแต่ทราบซึ้งนะเพื่อนกูยังไม่ดูเลยแต่ว่าน้องดูเนาะสุดยอดเนาะนี่จังหวะอย่างนี้มันเก่งมากเลยนะแบบว่าเรานึกไม่ถึงอ่ะถ้าต่อเจนครับเจนครับมันแวะอะไรเงี้ยจังหวะชอบมากเลยอ่ะตอนมันแวะเก่งเจนต่อครับไอ้นุ่มคนนั้นจะมาพูดเรื่องนี้ทำไมมันนี่กี่ปีแล้วผมว่าตอนเริ่มเรื่องนี้มันไม่ได้นึกถึงจังหวะแวะแต่จริงยอมรับไม่ได้คิดมันเรื่องคิดจะเล่าเรื่องนี้นุ่มคนนั้นมาพูดเรื่องนี้จังหวะแวะของมันเนี่ยผมว่าน่าเรียนรู้มันเก่งมากเลยปีแล้วก็หยิบมาพูดอยู่แล้วทำไปถึงไหนแล้วยังมาพูดเรื่องละครเวทีอ่ะเชิญต่อครับเชิญต่อครับคุณจ๋องครับก็เป็นละครเวทีเรื่องเดียวที่ผมเคยดูในชีวิตด้วยเพราะก็ถัดจากนั้นพี่ก็ไม่ได้ทำเลยเหมือนกันครับอย่างเงี้ยก็10ปีแล้วนะผมมาดูว่าเกินไหมเกินนิดนึงอ่ะสิบกว่าเนี่ยนิดเออมันยังเป็นสมัยแฟชั่นเป็นบ้านปลายของแฟชั่นเป็นแฟชั่นใช่ไหมผมมาดูพวกพี่นะครับตอนนั้นอะไรเงี้ยก็เนี่ยเขาเป็นชาวแฟตไงเขาเลยมาเช็คชื่องานแฟตแคทขอบคุณมากขอบคุณมากคนดีๆก็มีเออไม่ใช่คนประเภทผมก็แค่อยากได้ยินเสียงพี่บ้างมันชวนจิกเปล่าวะแค่ตอนแรกก็คิดไว้เราไม่ได้ไปนานเราควรจะไปเนาะแต่พอได้ยินคำว่าแค่ก็เอ๊ะก็นิดหนึ่งเหมือนกันเนาะนิดหนึ่งสองครั้งด้วยฮะสองครั้งผมคิดว่าตอนแรกเขาอาจจะพลาดการเลือกใช้คำบางทีคนเรามันก็ผิดได้นึกคำหนึ่งแล้วไปพูดคำหนึ่งไปไม่ได้ไงพูดสองครั้งไว้ก็ให้สองแค่นี้ให้นอนอยู่บ้านเลยอ่ะต้องมาจัดชีวิตไม่ธรรมดานะไม่ได้ง่ายอ่ะเห็นแล้วเหนื่อยแทนไว้เพื่อนพี่ต่ออันนี้ก็น่าเรียนรู้เหมือนน้ำจังหวะไหลของโจ้นั้นเหมือนน้ำเพราะห้องจะไหลไปตรงนี้บางวันเราก็กลายเป็นน้ำฝนที่ตกขึ้นฟ้านะไม่ธรรมดานะหมดเวลาแล้วครับผมโอ้ยสี่เรื่องอยู่แน่นอนแล้วสบายใจเฮ้ยพอดีเดี๋ยวเปิดเข้ามามีนี่ออมนิวิชั่นออมนิวิชั่นไม่ใช่ฟีโนมีนอนที่บอกไปนะออมนิวิชั่นขอบคุณมากใครที่โพสต์มาขอบคุณมากคุณยุตกะจำชื่อไม่ได้เขาบอกเมื่อวานเขาไปแฟชั่นแคทด้วยโอ้นี่ออมนิวิชั่นนี่ทำทั้งแบบว่าทำเยอะมากนะนี่ที่ทาร์ตก็ทำครีเอทีก็ใช้ออมนิวิชั่นทำสมัยก่อนหรอบางปกลุงอ้วนอ่ะไม่แน่ใจอ่ะแต่เขาแต่ออนิวิชั่นเนี่ยดังเรื่องทำออกแบบปกเขาเขียนทำปานสักปานสักไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ไม่แน่นะบอกว่า made in Thailand made in Thailand แล้วก็1985คาราวานใช่สวยจังเลย made in Thailand
ขอบคุณมากคุณขอบคุณมากครับยูตะกะโอ้นึกไม่ออกนึกไปนู่นนี่นั่นนะเนี่ยถ้าไม่มีพวกคุณพวกเราจะเป็นยังไงใช่พวกเราก็จะแบบจะพูดจาเลอะเทอะอะไรเชื่อได้เชื่อไม่ได้ปวดหัวแต่ว่าผมไม่แน่ใจผมจะบอกว่าไม่แน่ใจนะเออแต่พี่ยักษ์บอกว่าไม่แน่ใจเนี่ยแปลว่าใช่ คือจะพูดเหมือนออกตัวแต่จริงจะถูกเออแต่ผมว่าเราไม่แน่ใจคือไม่แน่ใจจริงเออจะมีพี่บางคนพูดไม่แน่ใจแต่เขาจะพูดจริงมีเหมือนกันนะมีเหมือนกันเออพักไหมโอ้โหต้องโดนคาดคั้นเหมือนกันถึงจะยอมแบบว่าเออชวนพักไม่พักอ๋อเหรออ๋อโอเคเอาแล้วเอาไปพักนะเดี๋ยวคุณต้องใช้เวลานะสี่ทุ่มครึ่งคุณต้องตั้งจิตอธิษฐานนะโอ้โหกำลังน่ากลัวเราเอาไปพูดถึงความรู้สึกตอนนี้หน่อยอีกครึ่งชั่วโมงที่กำลังจะถึงเอาจริงนะความรู้สึกมีแต่ว่าดีใจที่ฟุตบอลกลับมาแล้วเล่นที่ไหนเดี๋ยวก่อนแอนฟิลด์โอ้ยสบายเนี่ยเหมือนว่าผมไม่ได้คิดถึงผลการแข่งขันเลยผมแค่ดีใจที่ฟุตบอลกลับมาแล้วคิดอย่างนี้มากกว่าแล้วคิดว่าเออไม่ได้คิดเลยมีคนถามมากเลยเมื่อวานว่าแบบจะเป็นไงพี่จ๋องเป็นไงครับพี่จ๋องชอบไอช็อปใช่ไหมไอช็อปไอช็อปก็ถามมีหลายคนเจอไอช็อปไอช็อปไอช็อปตอนกัดก่อนกลับไอช็อปก็ใช้ได้เลยพี่จ๋องครับผมเลยอ่ะผมเจอช็อปกันเลยแล้วอ่ะมันยุ้ยตั้งแต่สองมันยุ้ยเออมันใช้ได้คนมาถามว่าเป็นยังไงก็แปลกใจที่พอคนถามเลยรู้ตัวเองว่าเราไม่ได้คิดเลยว่ะคือเราคิดว่ามีบอลแล้วเราอยากดูเฉยๆอ่ะเราไม่ได้คิดเรื่องแบบมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออทำไมเราไม่คิดก็ไม่รู้นะคือไม่มีเขาว่าจะชนะจะแพ้จะเสมอมั่นใจไม่มั่นใจไม่มีหมวดนี้เลยอ่ะมีแค่เรื่องฟุตบอลมาเตะดูแล้วโอ้โหมันเข้าสู่แบบช่วงแบบ3 วันที 3 วันทีแล้วเว้ยวันนี้เตะทียิบเลยนะช่วงนี้โอ้แล้วบอลคงพังอ่ะนี่เจ็บยาวกันไปตั้งกี่คนแล้วเนี่ยเออทั้งบอลเจ็บกันแบบว่าก็เตะกันไม่หยุดเลยคือเดิมบอลลีกก็มันก็เหนื่อยยากจะตายอยู่แล้วเนาะแล้วนี่แบบเดี๋ยวนี้โปรแกรมทีมชาติมันขยันกันจังเลยมีเนชั่นลีกไม่รู้จะมีทำไมเนาะไม่เข้าใจคือสมัยก่อนผมจำได้ว่านักบอลติดทีมชาติ50ครั้งนี่โคตรเยอะเลยนะต้องใช้เวลาหลายปีอ่ะเกือบ10ปีถึงจะเล่นทีมชาติ50ครั้งเดี๋ยวนี้นักโอ้นักบอลเล่น100นัดทีมชาตินี่เป็นเรื่องสบายๆปีนึงเตะไม่รู้กี่เกมผมไม่เข้าใจกว่าไอ้พวกทัวร์นาเมนต์กลางปีก็คือแบบมึงจะไปเอกทีมชาติได้ตลอดเวลาขนาดเนี้ยคือขยันมีแมตช์อะไรกันมากมายขนาดเนี้ยวันได้พักบ้างฟีฟ่าเดย์อะไรอยู่ได้อะไรเงี้ยเออถามไหมไม่ฮะพักไหมสองครั้งสามครั้งกันเนี่ยสามรอบอะพักไหมพักสิเมื่อกี้ก็จะพักอยู่แล้วแล้วคุณมาบอกให้ทัศนะฟุตบอลโทษผมขอโทษผมผิดไม่เป็นไรผมแค่อธิบายให้ฟังว่าพักทำไมผมถึงพักเถอะครับทำไมผมถึงไม่ต้องอธิบายก็ได้พักเรื่องพักไม่ต้องอธิบายอะไรพักกับพักหรือจะพักกับพักคนเราพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะแบบนี้จะพักกับพักไม่ต้องอธิบายพักเลยโหที่จะพักกับพักพักเออเอาหนังหน้าแมวชั่วโมงที่2หนังหน้าแมวมาแล้วฮะหลังจากน้องอิมเมจนะยืนงงพระหลงเธอนะมาภาพยนตร์เลยภาพยนตร์อันนงมาไมบูผลงานของเอสโคมเกตติวิมลก็เป็นเรื่องจ๋องกับพี่โตเคยดูแล้วก็เล่าไว้แล้วนะใช่เนื้อเรื่องคร่าวๆทวนซ้ำอีกนิดเดียวก็คือว่าด้วยพระเอกเนี่ยชื่อโจเนี่ยแกไม่ได้มอดกแต่ว่าญาติก็แบ่งปันให้ก็ให้บ้านหลังเก่าที่ปทุมธานีเป็นบ้านโบราณแล้วพอไปที่บ้านก็เจอว่าบ้านนี้มีผีแหละก็มีผี3นะ3ผีก็มีอานงแล้วก็มีอีก2เป็นทองหยิบทองก้อน พอไปเจอก็กลัวแต่ว่าเหมือนแบบจะหาวิธีมีความจำเป็นจะขายบ้านต้องใช้เงินก็ไปนิมนต์พระมาอะไรต่างๆนานาแล้วก็ท้ายสุดก็ผีก็ยังอยู่แล้วก็เจอกันบ่อยเข้าเนี่ยก็เริ่ม
เริ่มมีการสนทนาวิสาสะกันไปไล่เขาเขาก็ไม่เขาก็ไปไม่ได้เขาไปไม่ได้ไม่เห็นผลใช่ไหมเขาไม่เห็นผลเขาก็ไม่ได้อยากอยู่หรอกเขาอยากจะไปเออแล้วก็เหตุผลไปเกิดไอเดียแล้วไปเกิดไอเดียว่าถ้าอยู่ไปไม่ได้ก็เออต้องหารายได้ขึ้นมาแล้วเราคือไปไม่ได้แล้วต้องหารายได้ด้วยใช่ก็เลยเกิดไอเดียว่าทำบ้านผีสิงไหนๆก็มีผีสิงแล้วทำบ้านผีสิงดีกว่าทำบ้านผีสิงเพื่อหารายได้แล้วก็ประสบความสำเร็จกลายเป็นบ้านผีที่แบบยอดนิยมยอดนิยมมันน่ากลัวจริงทุกคนที่เข้ามาก็แบบเหมือนจริงมากเนี่ยเหมือนจริงไม่รู้ทำได้ยังไงก็ประสบความสำเร็จแล้วก็มันก็จะมีเหตุการณ์ถัดจากนั้นก็หนึ่งคือว่าด้วยไอ้กิจการของบ้านผีสิงนั่นแหละแล้วก็สองก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับผีซึ่งมันก็พัฒนาต่อมากลายเป็นความรักแล้วก็พอเป็นความรักเนี่ยเงื่อนไขมันก็ชัดเจนมากต้นน่ะว่าคนกับผีอ่ะคนกับผีมันจะไปยังไงต่อเรื่องคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็ทรงของหนังนี่ก็เป็นโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็มีตรงเรื่องผีเข้ามาเป็นระยะผมว่าเรื่องมันดูเพลินดูเพลินชวนติดตามแล้วก็มันน่ารักอารมณ์ขันอะไรต่างๆเนี่ยผมเลือกไอ้ตลกนี่ผมก็ประมาณหนึ่งก็เออก็ลื่นลมเบาสมองแต่ผมเลือกไอ้ตรงน่ารักเนี่ยเป็นส่วนที่ผมชอบมากสุดในหนังเรื่องนี้แล้วก็โดยเฉพาะนางเอกคุณโบเมลดาซึ่งก็น่ารักจริงๆบูโอ้ยไอ้ตรงนี้ด้วยแล้วตรงที่ผมนึกไม่ถึงตรงนี้คืออย่างน้อยคือทราบมาก่อนแห่ไปแห่เออตรงแห่เนี่ยทราบมาก่อนแต่เออพอดูจริงเออมันก็น่ารักจริงแต่ไอ้ตรงแกเบะปากจะร้องไห้เนี่ยอันนี้ไม่รู้มาก่อนแล้วก็แบบเขาเรียกอิทธิฤทธิ์รุนแรงอยู่คือตัวละครน่ารักแล้วก็เราเอาใจช่วยคุณอานงมันมีเรื่องราวในอดีตด้วยที่ต้องไปตามสืบกันว่าทำไมเธอถึงไปไหนไม่ได้ใช่ไหมทำไมถึงต้องติดอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วก็ทางของหนังเนี่ยผมชอบมาตลอดเลยนะยกเว้นตรงช่วงไคลแม็กช่วงเฉลยเหรอเออแถวๆนั้นนะแถวนั้นคือมันไม่ได้ย่ำแย่มันก็ตามเขาเรียกตามรูปทรงหนังมันก็ต้องซาบซึ้งโรแมนติกแบบดราม่าครับซึ่งหนังมันก็ทำได้ประมาณหนึ่งแต่ถ้าเราเลือกว่าไอ้หนังแบบเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยหมัดมันต้องหนักต้องหนักกว่าที่หนังมันเป็นอยู่มันหนักเบอร์ประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้เท่าที่หวังพี่จ้อยเนี่ยบอกว่าพี่ยักเวอร์อะไรเงี้ยตอนที่มาเล่าให้ฟังเลยเขาโดนตรงนี้เลยเหรอไม่รู้จำไม่ได้แล้วก็ต้องเฉลยก็สนุกดีนะครับผมต้องเฉลยเนี่ยผมมีติดอยู่นิดหน่อยเหมือนกันพอมันเฉลยเสร็จแล้วแบบทำไมมันต้องเฉลยแบบนี้ตัวละครตัวนี้เหรอตัวละครที่เฉลยอ่ะพอมันเฉลยแล้วผมไม่รู้ว่าไอ้เหตุการณ์ที่มันเฉลยเนี่ยมันทำไปเพราะอะไรอะไรเงี้ยเจตนาของตัวละครตัวละครตัวนี้ทำไมถึงทำแบบนี้เออทำแบบนี้จำไม่ได้ซะแล้วพูดง่ายเหมือนบุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ทำเหตุหนึ่งแล้วก็มีข่าวออกมาว่ามันลักทรัพย์อะไรเงี้ยแล้วโอ้มันต้องถึงขนาดนี้เลยวะอ๋อหมายถึงว่าต้องปล้นฆ่าอย่างเงี้ยเออต้องถึงขนาดนี้เลยวะสมมติว่ามันปล้นฆ่าก็ได้อ่ะแล้วถัดจากนั้นมันทำทำไมดีกว่าเออทำเออทำไมเออมันทำทำไมตรงนั้นติดแล้วรู้สึกว่ามันไปบั่นทอนไอ้พาร์ทที่ตัวละครมันทำมาตลอดเวลาแล้วไอ้ประโยคที่เขาพูดว่าเขาขอโทษเนี่ยผมก็ขอโทษใ
มุมไหนอะไรเงี้ยผมไปงงตรงนั้นแล้วก็จังหวะไอ้ตรงท้ายเนี่ยมันจบแล้วมันจะจบแล้วมันมีต่ออีก 2-3 ขยักอะไรเงี้ยซึ่งของเรื่องครับผลลัพธ์มันไม่ขึ้นอ่ะไม่ขึ้นแต่โดยรวมชอบนะโดยรวมเพลิดเพลินแล้วก็สนุกมาตลอดกับหนังแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ตรงน่ารักอะไรต่างๆไอ้ตรงช่วงที่มันเป็นซีนโรแมนติกไปเที่ยวกันไปอะไรต่างไอ้ความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาอะไรตรงนี้ไอ้ช่วงนั้นผมชอบเลยประมาณนี้แต่ดูได้เลยนะดูได้ไม่มีอะไรน่าผิดหวังเสียหายแล้วก็เป็นที่พึงพอใจอยู่อืม Netflix ที่เขื่อนองตามนี้ตามที่พี่จ้อยว่าไว้เออมีอีกนิดผมดูเพิ่งนึกได้ผมก็ว่าพี่จ้อยมีอะไรอยู่ในใจแต่ไม่ยอมจบด้วยนะดูตามมีแบบคิดอะไรอยู่สักอย่างใช้วิธีเดทแอร์แทนเราเพิ่งยังไงดีวะเราก็ไม่รู้ว่าต้องการอะไรด้วยคือระหว่างดูเนี่ยผมเห็นนางเอกแล้วผมก็นึกถึงซาดาวในมนต์รักทานซิสเตอร์ทำไมไม่รู้ก็ผมก็มันมีอะไรบางอย่างคือมีความรู้สึกสมมติว่าทุกวันเนี้ยถ้าจะทำมนต์รักทานซิสเตอร์ขึ้นมาใหม่เนี่ยแหละเนี่ยคนเนี้ยเล่นเป็นสดาวได้แล้วเป็นไงในเรื่องนี้เป็นไงโบเมลดาเป็นไงน่ารักไปจะเหลือถ้าตัวละครคาแรคเตอร์เขาก็น่ารักด้วยนะแล้วก็ตัวนักแสดงเขาเรียกมีเสน่ห์มีพลังดาราสูงอยู่นี่คืออนงนี่คืออนงเขาจบยังไงแน่ใจจบแล้ว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 โอเคนะสรุปให้นี่คืออนงแนะนำไหมลื่นลมเพลิดเพลินแนะนำสิครับลื่นลมเพลิดเพลินนะน่ารักมากโบเมน่ารักมากน่ารักน่ารักมากต่อไปพี่จ้อยพี่โตเอาอะไรก่อนโจ๊กเกอร์หรือว่าลุคแบ็คได้ทั้งหมดแล้วแต่เลยโอ้โหได้สิทธิ์นี้ด้วยเหรอได้สิทธิ์เลือกเองได้ด้วยเหรอคนมีทางเลือกโอ้โหรักน้องไม่เท่ากันน่ะเอาอ่ะโจ๊กไม่ผมเลือกด้วยไม่ผมด้วยมันเป็นลูกชิ้นทั้งสองโจ๊กต้องเข้าใจเนาะต้องเตรียมตัวไว้ง่ายให้อะไรก็ไปตามนั้นแหละคุณยังได้พูดเนาะคุณยังได้พูดก็จริงมีคนที่แย่กว่าผมมองอย่างนี้มองอย่างนี้แล้วกันมีกำลังใจมองอย่างนี้แล้วกันก็บอกแล้วว่าให้มันเล่าดาราจักรอีกตั้งสามตอนคือหลังสนุกมากพี่บอกผมเหรอพี่ต้องบอกคนที่ให้สิทธิ์เว้ยคือผมเนี่ยเดินเข้ามาชั่วโมงนี้นะคิดว่าเขาก็รู้ว่าเดี๋ยวได้พูดแต่สี่ทุ่มครึ่งเนาะเตรียมตัวแล้วเขาก็เตรียมตัวเราไม่ได้พูดเว้ยเขาพูดของเขาก่อนโอเคเอาไปผ่านไปจะเอาเรื่องไหนลูกชิ้นทั้งคู่นี่ดูดิลูกชิ้นทั้งคู่เกิดมาไม่เคยมีวันไหนที่เข้าห้องจัดด้วยกันมีลูกชิ้น2ลูกเลยมีไหมไม่มีถึงจะดูมาเท่าไหร่ก็เถอะเนาะโอ้อย่างมากก็เกี๊ยวกรอบคืออะไรไม่ถึงลูกชิ้นเป็นแค่เกี๊ยวกรอบโอ้แต่บางร้านเกี๊ยวกรอบเด็ดนะเด็ดกว่าลูกชิ้นนะก็มองไปแล้วกันเวลาเกี๊ยวกรอบน้อยใจลูกชิ้นให้นึกถึงเกมฉายไว้เฮ้ยแต่มันก็ต้องมีนะถ้าไม่โรยมามันแบบก็ให้นึกถึงเกมฉายไว้ไม่ครบนะหรอไม่รู้ว่าไม่ครบพูดแค่นี้พูดแค่นี้แค่ครบมีแค่ให้ครบโอ้เจ็บอะไรเอาผมเลือกให้ไหมได้ผมอยากฟังลุคแบ็คก่อนเป็นการ์ตูนที่ทำมาจากหนังสือที่เขาเรียกวันเล่มเดียวจบครับผมคนเขียนเนี่ยก็คือผมไม่เคยดู
ผมไม่เคยอ่านหรือดูการ์ตูนเรื่องอื่นเขาเลยแต่เขาดังมากจากเรื่องเชนซอแมนเป็นมนุษย์หัวเป็นเลื่อยแล้วเขาบอกว่าเป็นการ์ตูนที่แบบว่าสนุกตลกแล้วก็ดูเดือดเลือดพล่านอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยได้ดูแต่ลุคแบ็กเนี่ยมันเป็นงานเหมือนเป็นงานเล่มเดียวจบของเขาเป็นหนังสือเขียนหรือเป็นแอนิเมะเป็นการ์ตูนหนังสือเล่มๆหนังสือเล่มเป็นหนังสือการ์ตูนเล่มที่จบในตอนอ่ะแล้วก็เป็นเล่มที่แบบว่ามังงะมังงะเรียกมังงะเออมังงะเล่มเดียวจบที่ลือลั่นกันมากว่ามันกินใจสะเทือนใจอะไรเงี้ยแล้วพอมีการเอามาสร้างเป็นแอนิเมชันเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้ตัวใช่ไหมมังงะนะมังงะเออโอเคพอมาสร้างเป็นแอนิเมชันนี่คนทำแอนิเมชันมันก็พัฒนาให้ความสะเทือนใจเลยกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวได้อย่างโอ้มันเจ๋งมากอะไรเงี้ยอ่านเจอมานานแล้วก็สุดจำเรื่องนี้ไว้แล้วมันก็ไม่ยาวด้วยนะแค่ประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงเดียวอะไรประมาณเนี้ยหกสิบนาทีเออแล้วก็พอไปดูมาก็สมคำล่ำลือจบหรือเปล่าดูจบไหมจบนะโอเคเคยมีนะชั่วโมงนี้เรื่องแบบนี้มันมีนะไปดูมาเล่าเป็นตุเป็นตะว่ามันจบแปลกๆนู่นมันจบอย่างนั้นอย่างนี้มีนะไม่ตกตัวคือเรื่องอะไรผมจำได้ Destination Survivor มันแบ่งสองภาคทำไมอ่ะสี่ท่านเดียวอ่ะเออใครจะไปรู้อ่ะคีเฟอร์คีเฟอร์เราก็ดูว่ามันจบอย่างนี้ได้ไงวะเคยมีอันนี้จบจริงชั่วโมงนึงจบจริงผมรอดูจน End Title จบโอเคแปลว่ามันจบจริงฟังเพลงจบหนึ่งชั่วโมงท่วนเลย60นาทีเลยเหรอความยาว60นาทีมันว่าในชีวิตของนักเขียนการ์ตูนคนหนึ่งเออเป็นเราได้เห็นเธอตั้งแต่เด็กเป็นเด็กประถมชื่อฟูจิโนะเป็นเด็กแบบวาดการ์ตูนเก่งมากอยู่โรงเรียนประถมต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผลงานการ์ตูนของเธอเนี่ยจะได้ปรากฏอยู่เป็นหนังสือประจำโรงเรียนหนังสือพิมพ์ประจำโรงเรียนซึ่งแจกประมาณทุกเดือนอะไรประมาณเนี้ยมันจะเป็นการ์ตูน4ช่องเธอจะมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นการ์ตูน4ช่องเป็นการ์ตูนแก๊กตลกๆ4ช่องจบครับเวลาอาจารย์มาแจกหนังสือพิมพ์เนี่ยประจำสัปดาห์เนี่ยเพื่อนๆก็จะรอการ์ตูนของคุณฟูจิโนะเนี่ยแล้วฟูจิโนะนี่ก็รู้สึกว่าเราเนี่ยโอ้โหสุดยอดนักเขียนการ์ตูนแบบเก่งกาจมากเลยอะไรเงี้ยแต่เวลาเพื่อนบอกว่าเก่งก็บอกไม่ก็ไม่ขนาดนั้นนะคะฉันวาดแค่15นาทีกะแต่จริงๆวาดทั้งคืนเพราะมันมีถ่ายเราเห็นว่าก็จะวาดได้แต่มันต้องลงทุนลงแรงมากอะไรเงี้ยฉันวาดแค่15นาทีนะคะแต่ใต้ตานี่คล้ำอะไรเงี้ยปรากฏว่าวันหนึ่งคืออาจารย์ก็มาบอกว่าฟูจิโนะไอ้การ์ตูนในหนังสือพิมพ์เล่มนี้4ช่องจบเนี่ยครูขอแบ่งให้ช่องนึงตอนก่อนมี2ช่องไงช่องหนึ่งให้เพื่อนอีกคนหนึ่งวาดได้ไหมสตริปหนึ่งสตริปหนึ่งเพื่อนใครหรือแค่ครูเขาชื่อเคียวโมโตะทำไมฮะใส่ได้อารมณ์ดูฟังก็ได้อารมณ์ครับขอบคุณครับขึ้นจบใช่ไหมครับขึ้นจบโอเคครับเคียวโมโตะเพื่อนของเธอคนนั้นไงนี่ครูนะไม่ได้ฟูจิโนะเพื่อนของเธอคนนั้นที่เขาเก็บตัวอยู่ที่บ้านอ่ะคือเป็นนักเรียนที่แบบว่าไม่มาโรงเรียนไม่มาโรงเรียนแล้วก็ไม่ออกจากบ้านอะไรเงี้ยไปโรงเรียนก็ไม่ไปเพราะไปทีไรก็ไปอันนี้ไม่เคยไปเลยไม่ใช่ไปสายด้วยเนี่ยครูอยากแบ่งให้เพราะเคียวโมโตะเขาเป็นคนชอบวาดการ์ตูนมากชอบวาดรูปไม่ใช่วาดการ์ตูนแล้วก็แบบเห็นเขาไม่ได้อยู่ออกมาโรงเรียนเขาอยากให้เขาได้ทำอะไรบางอย่างอะไรแบบเนี้ยเขาจะมาวาดได้เหรอคะการ์ตูนเนี่ยมันไม่เป็นเรื่องที่ง่ายๆนะไม่ใช่ใครก็ทำได้นะคะ อะไรอย่างเงี้ยมันก็เก่งเหมือนดูมา ได้ค่ะอะไรค่ะอนุญาตอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอวันแรกเท่านั้นแหละที่เขียวโมโตะวาด4ช่องจบมันมาอีกแนวทางหนึ่งเป็นการ์ตูนแนวแบบไม่ตลกแล้วก็วาดสวยงามชื่อเรื่องอันนั้นชื่อโรงเรียนหลังเลิกเรียนโอ้โหเป็น4ช่อง School After School เป็น4ช่องจบที่วาดเป็นแบบไม่มีคำพูดแล้วก็เป็นภาพอย่างเดียวที่บรรยากาศต่างๆของแต่ละช่องนี่คือมันก็จะเป็นโรงเรียนหลังเลิกเรียนซึ่งสวยงามมากบัลลังก์สั่นคลอนฟูจิโนะดีก็มียอดฝีมือโผล่มาบัลลังก์สั่นคลอนบอกว่าเพื่อนถึงก็บอกว่าโอ้โหพอเห็นอย่างนี้แล้วผลงานฟูจิโนะดูไม่สวยไปเลยนะให้เพื่อนก็พูดต่อวันนี้ก็พูดถ้าแบบเด็กญี่ปุ่นก็อาจเป็นคนจริงใจนี่มันอัจฉริยะอัจฉริยะที่ยากพบผ่านในรอบร้อยปียังไม่ถึงขั้นนั้นโอเคฟูจิโนะรู้สึกบัลลังก์สั่นคลอนแต่ก็ต้องแบบว่ารู้สึกบันไลขึ้นมาไม่เท่าไหร่หรอกนะไปซื้อตำราไปหาซื้อตำราเซิร์ช
เด็กป.4นะอันนี้เด็กป.4เสิร์ชข้อมูลวิธีการเขียนวาดรูปทุ่มเทพลังทุกอย่างเพื่อสร้างการ์ตูน4ช่องจบนึกว่าไปเสิร์ชว่าทำยังไงให้เพื่อนไม่มาโรงเรียนไม่ได้มาอีกเลย เออแล้วมันเด็กโรงเรียนไทยอ๋อโอเคนี่เด็กญี่ปุ่นมันไม่มีมันต่อสู้คิดดีมันคิดดีเออมุ่งมั่นในการวาด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 โหตอนนี้การ์ตูนมันถ่ายทอดดีมากเลย มันชอบถ่ายทอดภาพเบื้องหลังของการทำงาน มันจะเห็นนั่งทำงานไม่ไปไหนอ่ะภาพ มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่ามันยังนั่งทำงานอยู่อะไรเงี้ย จนกระทั่งป.6 โอ้โหสองปีเลยเหรอเออป.6 เพื่อนวันหนึ่งกำลังนั่งวาดการ์ตูนอยู่เพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งก็เดินมาบอกว่าฟูจิโนะไม่ไปเล่นกับพวกเราเลยตอนเลิกเรียนไปเที่ยวกับเราหน่อยทำอะไรอยู่ฉันวาดการ์ตูนยังไงนี่ถ้าเธอทำแบบนี้นะโอ้ต่อไปเธอจะเป็นโอตาคุฉันไม่สนใจหรอกฉันมีการ์ตูนที่ต้องทำถูกต้องปรากฏว่าพี่ก็มาชวนเขาด้วยความที่ไม่ออกจากห้องไม่บอกทุ่มเทกันไหมพี่ไปเรียนคาราเต้ไหมเนี่ยเอาไปประกาศได้ด้วยนะมันก็ไม่ยอมไปปรากฏว่าพอป.6ขึ้นป.6ปั๊บมันเจอการ์ตูนช่องหนึ่งของเคียวโมโตะมันทำให้ฟูจิโนะรู้สึกว่าความพยายามที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยพังทลายยังสู้ไม่ได้สักทีมันก็เลยฟูจิโนะเลยตัดสินใจเลิกวาดการ์ตูนยิ่งไปยิ่งไกลกลับไม่ได้ไปไม่ถึงทำไมเราต้องพูดเป็นชื่อไม่ทราบเหมือนกันครับ มันก็เลยเลิกมันก็กลายเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปเรียนอะไรประมาณอย่างเงี้ยจนกระทั่งเรียนจบป.6ครูก็เลยบอกพอเรียนจบป.6เนี่ยครูก็เรียกฟูจิโนะมาบอกว่าช่วยเอาใบประกาศเนี่ยไปให้เคียวโมโตะหน่อยเป็นใบประกาศเรียนจบเพราะเขาไม่ออกจากบ้านไงไอ้วันรับประกาศก็ไม่มาให้ฟูจิโนะทำไมต้องเป็นหนูล่ะคะครูก็เธอสองคนเคยวาดการ์ตูนมาด้วยกันไงลงในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นไอ้ลงในหนังสือพิมพ์โรงเรียนเนี่ยเธอไปให้ไอ้ฟูจิโนะนี่ก็เลยเอาใบประกาศเนี่ยเดินทางไปถึงบ้านกดกิ่งวางปึ้งไม่มีใครอยู่เดินไปหน้าประตูแล้วมันก็วาดเห็นแบบทางไปสู่ห้องของประตูที่ปิดตายนั้นอ่ะมันเต็มไปด้วยกองกันกองสมุดวาดรูปอ่ะสองฝั่งสเก็ตสเก็ตซึ่งเยอะกว่ามันซึ่งเยอะกว่าฟูจิโนะแปลว่าเคียวโมโตะนี่มันต้องทุ่มเททุกอย่างแล้วมันก็มองเห็นอะไรมันรู้มันก็นึกอะไรขึ้นมาไม่ได้มันวาดการ์ตูน4ช่องจบอันนึงไปดูกันเองว่าไอ้ฟูจิโนะเนี่ยวาดอะไรแล้วมันก็พอวาดเสร็จมันก็รู้สึกว่าไม่ถูกต้องมันการ์ตูนไอ้มันเผลอหลุดมือมันลอยฟุ๊บลอดเข้าไปเข้าไปแล้วมันก็เดินออกมาเดินออกมาจากบ้านพอมาเดินออกมาจากบ้านได้สักพักนึงก็ได้ยินเสียงเรียกว่าฟูจิโนะเซนเซ่แล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งออกมายืนเราเห็นเคียวโมโตะครั้งแรกเพราะผมเห็นเคียวโมโตะเท่านั้นแหละผมรู้เลยว่ามันคือสุดยอดแน่นอนเพราะว่าคาแรคเตอร์ตัวเคียวโมโตะตัวเนี้ยแล้วต่อจากนี้เนี่ยก็ไปดูกันเองเพราะเส้นทางต่ออย่างนี้มันคือความสัมพันธ์ของนักเขียนการ์ตูนสองคนเนี้ยกำลังสนุกเลยทำไมไม่เล่าให้มันรู้เรื่องมากกว่านี้แบบว่ากำลังสนุกอ่ะมันหยุดทำไมอ่ะได้ไปดูกันไงเล่าอ๋อโอเคแล้วต่ออย่างนี้มันคือมันเต็มไปด้วยความพลิกผันแต่จะอยากรู้จริงๆนะใช่คือผมขอเล่าให้ถึงคาแรคเตอร์ของเคียวโมโตะเนี่ยเดี๋ยวมันจะสปอยเปล่าเราอะไม่สปอยบอกว่าพอเราเห็นครับเคียวโมโตะปั๊บแล้วมันมายืนพูดตรงเนี้ยแล้วมันก็แบบโอ้โหผมก็รู้แล้วหนักมือแน่นอนเจ๋งแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วจากนั้นมามันก็ว่าด้วยความสัมพันธ์ของเพื่อนสองคนเนี้ยบนเส้นทางของนักเขียนการ์ตูนคนหนึ่งอาจารย์ครับอาจารย์ฟูจิโนะเซนเซ่โอ้โหครูต้องได้ครูไหมครูครับจานจ้าอ๋อจ้าพวกเรียกจานมันดูไม่นับถือไม่ได้ฮะครูฟูจิโนะอ๋อแต่ว่าเรียกจานก็ได้ว่ะเอาจริงแล้วอาจารย์ฟูจิโนะคะเออแล้วมันก็เลยแบบว่าต่อจากนี้คือมันก็โหมันก็ว่าด้วยความฝันนะความฝันของการเป็นนักเขียนการ์ตูนมิตรภาพของเพื่อนฝูงเพื่อนคู่หนึ่งของเป็นเด็กผู้หญิงคนสองคนที่แบบว่าโหมันอยู่มันกลมเกลียวเหนียวแน่นเหมือนกันมากอะไรเงี้ยแล้วก็เต็มไปด้วยแบบความประทับใจในหนึ่งชั่วโมงมันแบบมันเจ๋งมากครับอยากดูอยากดูเพลงเพลิงการวาดอย่างที่เขาบอกว่าคนทำการ์ตูนเป็นแอนิเมชันเนี่ยสามารถถ่ายทอดแต่การ์ตูนช่องออกมาได้เนี่ยเรื่องจริงมันมีฉากหนึ่งที่แบบฟูจิโนะมันเดินกลับบ้านแล้วมันแบบ
ค่อยๆดีใจแต่หน้าตามันยังไม่ยิ้มนะแล้วมันก็ค่อยๆเดินแล้วแขนเขินไม่ค่อยๆขยับทีละนิดทีละนิดแล้วหน้ามันจนกระทั่งมันวิ่งแล้วฝนมันค่อยๆผมดูแล้วแบบโคตรเก่งเลยอ่ะเจ๋งจริงๆลุคแบ็คสุดยอดในการแนะนำเลยท็อปลิสต์เลยป่ะปีนี้น่าจะเลยอ่ะติดแน่นอนอ่ะไม่20ที่พูดอย่างนี้มาหลายเรื่องนะพูดอย่างนี้มาหลายเรื่องใจเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าปีนี้ทักเยอะเว้ยพูดอย่างนี้มาหลายหลายเรื่องนึงมันสุดยอดจริงๆอ่ะทั่วไปอ๋อนี่เข้าทั่วไปใช่ไหมดูได้ทั่วไปเก่งมากแม่คุณเอ้ยคนเขียนเป็นผู้ชายนะจริงๆคนเขียนเป็นผู้ชายคนวาดเนี่ยจริงเป็นผู้ชายแต่ว่าตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นเรื่องชีวิตเขาสมัยเด็กก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเขาแต่งเป็นเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมาแต่ว่าเขาฉากเฉิกอะไรเขาใช้จากบ้านเกิดเขาหมดเลยอ้างอิงจากประสบการณ์จริงจากตอนเขาเป็นเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยน่าดูน่าดูฟูจิโนะกับเคียวโมโตะนี่ก็คือชื่อของฟูจิโมโตะคือคนเขียนเชนโซแมนเขาชื่อฟูจิโมโตะมันแบบเก่งมากเลยอ่ะแอนิเมชันน่าดู2เรื่องนะตอนนี้เรื่องนี้อันหนึ่งแล้วก็วายโรบอทวายโรบอทวายโรบอทนี่ก็แบบเขาว่าล่วงกันเป็นแถวๆนะประมาณนี้นี่คือลูกแบ็กลูกแบ็กโอ้น่าดูนะแต่ว่าเล่ามาถึงที่น่าดูแล้วก็หยุดเล่าแต่ก็งงไงเนาะก็เขาบอกว่าจะได้คนอยากต่อจากนี้แหละมันคือเจ๋งเจ๋งวันนี้อีกก็อยากให้ไปดูไม่เล่าเจ๋งวันนี้อีกแต่ไม่เล่าเฮ้ยมันมีไปเจอเรื่องแบบว่าโคตรสนุกเลยว่ะแต่ไม่เล่าอ่ะเฮ้ยแบบโอ้โหต้องฟังเลยนะอันนี้ดีมากเลยอยากให้รู้เลยนะแต่ไม่เล่าอ่ะเพราะต่อจากนี้มันคือความน่าประทับใจของเพื่อนสองคนเนี้ยซึ่งอยากให้ไปดูกันเองว่าไอ้ความสัมพันธ์ที่มันพัฒนากันขึ้นมาจากไอ้ตรงจุดเนี้ย มันคืออะไรไงเข้าใจพอพูดแล้วก็รู้สึกว่าก็เข้าใจที่ว่าทำไมทำแบบนี้เนาะแต่มันเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยฟังนะแต่ว่าแต่ไม่เล่าอ่ะที่เล่ามาก็ประมาณนึงแล้วนะเป็นช่วงเริ่มต้นมันหนังตัวอย่างต่ออย่างนี้เป็นความประทับใจที่อยากให้ไปสัมผัสด้วยตัวเองก็ได้แล้วเนาะได้อยู่ลุกแบ็คลุกแบ็คเส้นผมดูตัวอย่างสวยใช่ไหมนะวาดว่าสวยมากเลยเรียงประกอบก็ดีเอาล่ะสมบูรณ์แบบอ่ะผมว่าการ์ตูนนี่สมบูรณ์แบบมากเลยโอ้โหไม่เคยดีพี่ยักษ์พูดถึงอะไรคำว่าสมบูรณ์แบบไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อ perfection ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อพิเศษจริงอ่ะเรื่องเนี้ยเซอร์ไพรส์อ่ะทั้งพิเศษทั้งเซอร์ไพรส์พิเศษทั้งเซอร์ไพรส์ทั้งสมบูรณ์แบบเออไม่เล่าไม่เล่าโอเคนี้นะเล่าไปต้องเยอะแล้วนะเออต้องเล่านั่นก็ละเอียดด้วยนะคิดว่าไม่เล่าตรงไหนวะพอนึกเอ้ยกูไม่เล่าจริงๆเล่าจริงๆก็เล่าเยอะนี่หว่าแล้วเราก็ละเอียดด้วยนะอย่างงี้แล้วเออเมื่อกี้คอยตามไปฟังจริงๆเล่านี่ว่ะเออไม่ใช่ไม่เล่าที่พี่ยักษ์เล่านี่ประมาณกี่นาทีโอ้มันถึงครึ่งเรื่องไหม5นาที10นาทีเองบ้าโอ้เก็บไว้มาอีก50นาทีพี่ตัวมันสั้นอยากให้พี่ดูจริงๆเล่าว่าตั้งนาน5นาทีเองแสดงว่าใส่ไข่เพิ่มเยอะอ่ะไม่ทางคุณเราจะ5นาทีไหนแต่ที่10ก็ได้10ผมนึกว่าครึ่งชั่วโมง10นาทีไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงไม่ใช่ครึ่งเรื่องนิดเดียวเองเหรอนิดเดียวเองอ๋อทีเดียวก็จะเห็นเพราะเดี๋ยวมันต้องเริ่มจากนี้ไปมันคือเริ่มพัฒนาของคู่นี้ความสัมพันธ์ผมมันก็เล่าเก่งเนี่ยวะฉับไวอันนี้ผมเล่าเก่งมันนี่คือพี่ยักษ์หรือว่าคือเรียกน้องว่ามันแล้วแต่ก็ถือว่าชื่นชมก็ไม่เป็นไรแต่พี่ยักษ์ได้ยินกิตติศัพท์มาก่อนแล้วใช่ไหมเพราะมันดีงามยังไงแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะถึงขั้นนี้แบบว่าตอนดูนะโอ้พี่ผมไปดูเลยได้ไหมเนี่ยพี่ขนาดนี้เนี่ยเนี่ยดูไม่มีรอบนะก็ไม่ยังมีรอบอยู่นะพี่ก็เป็นโอ้โหเมื่อวานผมถึงขั้นต้องแบบว่าลงไปซื้อการ์ตูนเล่มนี้เลยอ๋อวางทิ้งหน้าที่ที่รักเนี่ยลงเดินลงไปเพื่อซื้อการ์ตูนเล่มนี้ดูสามีหน้าที่ที่รักเลยพอแล้วทิ้งหน้าที่ที่รักเนี่ยรู้ไหมยังไงมีพี่เดินหาอยู่เลยนะเหรอเอออ๋อเหรออ๋อหาไม่หาตัวอย่างเงี้ยเหรอพี่เดินหาเลยเ
ทำตัวเป็นฟูจิโนะใช่ไหมฟูจิโนะลงไปหาคิโมโตะการ์ตูนถ้าแบบใครดูแล้วไปซื้อหนังสือการ์ตูนก็มีขายมีขายอยู่เพิ่งพิมพ์ใหม่เลยมั้งเพราะว่าที่สยามสปอร์ตแตกต่างกันไหมฮะการ์ตูนกับแอนิเมชันเหมือนกันเลยคือเนื้อเรื่องมันเหมือนกันเลยแล้วเขาก็แทบจะถอดช่องมาเลยนะอ๋อเหรออืมแต่ว่าอย่างที่บอกมันพอมันเป็นภาพเคลื่อนไหวมันใส่มันสวยงามมีเพลงมีอะไรที่ประกอบมีอะไรใช่ไหมแต่ตัวโครงเรื่องหลักๆภาพหลักๆก็ตามฉบับดั้งเดิมต้นฉบับของหนังสือเล่มรักกันดีไหมสองคนนี้เวลาสุดยอดรักกันมากมีจุดสัมผัสถึงกันเนี้ยจุดเชื่อมอะไรก็คือนอกจากการเขียนการ์ตูนมีเรื่องอื่นไหมไปดูเองมันเป็นคล้ายๆกับว่าเติมในสิ่งที่ขาดบาดสิ่งที่เกิดโอ้โหคู่นี้เขาเกิดมาคู่กันเอาแล้วมาอยากดูอยากดูอยากดูเก่งชะกาดทั้งคู่แต่ว่าเก่งคนละด้านอ๋อผนึกประสานกันแต่ว่าพอถึงตรงนึงมันก็พอแล้วพี่ใช่ไม่เหลือให้คนเขาดูเลยวะให้คนเป็นอื่นบ้างเหอะเล่าซะก็เกือบเผลอเลยนะนี่เกือบเผลอเลยนะพอแล้วแต่พอถึงตรงนึงมันก็ก่อนคือแบบไม่ก็รู้ว่าไปดูอะไรมาก็มาเล่าให้ฟังแต่ว่าให้คนเขาดูบ้างเป็นหน้าที่เราคือแนะนำเว้ยไม่ได้แบบว่าคือคือเราแย้งไม่ได้จะให้เล่าขนาดนี้เพราะคนมันนั่นไปแล้วถึงตาไม่ต้องคิดพอถึงตรงเนี่ยนี่ไม่ใช่มุกปาถาไม่ใช่ไปรู้อะไรมาแล้วเล่าให้หมดไม่ใช่แล้วมันว่าโจ๊กมันว่าโอ้โหเราเห็นแล้วแบบพอขอเดี๋ยวผมดูแล้วผมก็มาอธิบายเป็นภาพมีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะนะเธอจะสปอยแกเดี๋ยวจะออกไปอีกแกพอแล้วเกือบไปแล้วเนี่ยดูอะไรเหลือแต่น่าดูจริงนะฟังแล้วน่าดูเรื่องมันน่าสนใจโรงหนังแถวบ้านไม่นี่เป็นบ้านเดียวไหมให้แบ่งคนอื่นเขาดูบ้างเออ่ะนั่นคือลูกแบ็กลูกแบ็กอืออ่ะเรื่องต่อไปอากักลาเอ็นคืออะไรฮะอากักลาเอ็นนี่เป็นภาพยนตร์อินโดนีเซียโอ้โหดูนี่ว่าอินโดแล้วเว้ยอินโดนีเซียอินโดจากอินเดียมาบุกอินโดแล้วล่ะเอาแล้วไงอินเดียมาอินโดใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นเรื่องของอากักราเอ็นอากักราเอ็นอากักราเอ็นเป็นเรื่องทางไหนดูทางไหนเน็ตฟลิกฮะเป็นเรื่องว่าได้มาชิดอะไรลายอะไรฮะกี่อุปกรณ์ไม่คิดว่าอยู่ว่าอยากรู้ทำไมฟังเขาก่อนสะกดยังไงพี่จ้อยอากักA G A K A G A K L A E N A G A K L A ออกมาแล้วว่าด้วยหนุ่ม4คนมีปัญหาร้อนเงินครับผมเอ๊ะเหมือนคุณคุณนะคุณคุณเนาะไอตัวละครเนี่ยผมใจมันเยอะจำชื่อไม่ได้ไอคนแรกเนี่ยกำลังจะแต่งงานกำลังจะแต่งงานแล้วก็มีปัญหาคือว่าที่พ่อตาเนี่ยเรียกร้องให้จัดหรูที่จัดงานต้องจู่คนได้พันหนึ่งนะต่ำกว่าพันหนึ่งไม่ให้แต่งอันนี้ไม่มีตังค์อีกคนหนึ่งเนี่ยคนที่สองเนี่ยไปยืมหนี้ไอ้ไปกู้เงินไปกู้เงินแล้วไม่มีเงินจ่ายหนี้เจ้าหนี้ก็มาทวงคล้ายๆเฮียหมาใจดีในเรื่องอนงเนี่ยเจ้าหนี้มาทวงไม่มีเงินจ่ายก็โดนสั่งสอนไปสเต็ปหนึ่งอ่ะว่าถ้ามาคราวหน้าไม่จ่ายหนักกว่านี้ไอ้คนที่สามเนี่ยไอ้นี่เหตุผลแปลกหน่อยคือแม่อยากให้เป็นทหารแล้วก็ไม่ได้เป็นไอการอยากเป็นเนี่ยต้องไปยัดเงินซึ่งตรงข้ามกับบ้านเราบ้านเราคือจ่ายเงินเพื่อไม่ต้องเป็นอันนี้อยากเป็นมีด้วยบ้านเรามีด้วยเหรออ๋อเหรออันนี้คือไปหาเจ้าหน้าที่แล้วก็จะต้องจ่ายเงินก้อนหนึ่งให้ลูกฉันเป็นทหารเถอะเออแล้วก็ได้เป็นทหารอันนี้คือ1 2 3ไอ้คนที่4เนี่ยเพิ่งออกจากคุกด้วยข้อหาคือเมายาแล้วก็ขับรถไปชนแพะแล้วก็จริงๆแพะที่แพะแล้วพอออกจากคุกเนี่ยก็มีปัญหาคือคุณแม่ป่วยแล้วไม่มีเงินรักษาก็พยายามไปทำงานก็โดนไล่ออกก็เลยมาหาเพื่อน3คนเนี่ย
ซึ่งไอ้สามคนนี้สิ่งที่งานที่มันทำอยู่เนี่ยมันทำบ้านผีสิงนี่อย่ามาเล่าปนเรื่องดิมันไม่ปนปนกันหรือเปล่ามันไม่ใช่ปนพูดหนังถึงหนังอินโดหนังไทยเนี่ยมีเรื่องนี่เรื่องอะไรอ่านอ่านกับเมื่อกี้ก็เฮียมาไอ้สามคนนี้ทำบ้านผีสิงมันทำบ้านผีสิงแล้วก็เป็นบ้านผีสิงที่อยู่ในตลาดนัดกลางคืนครับซึ่งมันจะมีบรรยากาศเหมือนมีคนมาออกร้านขายของก็มีสวนสนุกมีชิงช้าใช่เลยนะนี่ก็ฟังดูก็อันนงอยู่นะมีชิงช้าสวรรค์มีม้าหมุนมีอะไรยิงปืนปลาเฝ้าทราบแล้วครับทราบแล้วสาวน้อยตกน้ำรู้เรื่องแล้วทราบแล้วครับซึ่งไอ้ทุกกิจการที่ว่ามีสายแล้วตกน้ำเหรอพี่อินโดมีมีงูมีไหมไม่มีมึงบอกพอแล้วมึงไอ้พวกไอ้อันอื่นไอ้เครื่องเล่นอื่นๆเนี่ยเขาก็มีคนแบบเล่นกันหมดเออไอ้บ้านผีสิงเนี่ยโอ้โหเหงาเหงาแล้วไม่เหมือนละไม่เหมือนอานงละเหงาแล้วก็พอมีเข้ามาสักคนเนี่ยทุกคนก็แบบพอเจอผีหลอกไอ้สามคนนี้หลอกเนี่ยแบบไม่เก่งมันหลอกแล้วโอ้โหโดนไอ้ลูกค้าเข้ามาแบบต่อว่าถากถางอ่ะโอ้โหอย่างนี้นี่แบบอย่าทำเลยผมไม่ผมไปเที่ยวในอานงดีกว่าเงี้ยเออแล้วอย่างนี้อย่ามาทำดีกว่าไปปทุมดีกว่าอย่ามาอินโดเลยเออมันก็แบบว่าไม่มีคนกำลังจะเจ๊งแล้วก็ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าไอ้เจ้าของตลาดนั้นนี่ก็ถ้าเดือนหน้ายังไม่มีตังจ่ายเนี่ยลื้อทิ้งนะแล้วก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ไต่ถังมาแทนอะไรแทนไอ้ตัวที่เพิ่งออกจากคุกเนี่ยก็มันจะมาของานทำแล้วพอเห็นสภาพเนี่ยมันบอกเฮ้ยเราต้องปรับปรุงเว้ยทำบ้านผีสิงให้มันแบบมีเอฟเฟกต์มีอะไรแบบฟ้าร้องฟ้าผ่ามีลมพัดมีอะไรก็หาเงินมาแล้วก็มาทำบ้านหลังนี้ปรับปรุงใหม่แล้วพอปรับปรุงเสร็จเนี่ยไอ้คืนที่เกิดเหตุเนี่ยก็ได้เรื่องคือมีลุงคนหนึ่งแกนัดกิ๊กอะมาเจอที่ตลาดนัดเขาก็คือตลาดนัดแต่นัดจะนัดที่ไหนนะก็นัดที่ตลาดนัดแต่จังหวะที่มันออกจากบ้านเนี่ยลุงเนี่ยมันลืมโทรศัพท์แล้วภรรยาเห็นข้อความว่านัดว่าเออว่ามีนัดกับกิ๊กแต่กิ๊กเนี่ยใช้ชื่อเป็นผู้ชายแต่ข้อความไม่ใช่คุณภรรยาก็เลยแบบมาที่ตลาดนัดมาแต่จังหวะจวนตัวเนี่ยผู้หญิงเห็นก่อนนะผู้หญิงก็เลยบอกกิ๊กเห็นเออกิ๊กเห็นก็เลยบอกลุงว่าแยกกันแล้วรีบไปซ่อนตัวแล้วก็ไปซ่อนไหนนั่นไงบ้านผีสิงไงก็ชี้อันนี้ก็เข้าไปซื้อตั๋วบ้านผีสิงแล้วจังหวะจะเข้าบ้านเนี่ยล้วงกระเป๋าตังค์เลยทำยาหล่นพอทำยาหล่นผมก็รู้แหละรู้อะไรพี่ยานี่หมายถึงอะไรยาเสพติดยาแบบคนป่วยโรคประจำตัวผมก็รู้แหละรู้อะไรพี่มันต้องเป็นโรคหัวใจเห็นจากยาเหรอเห็นจากตัวยาเออโอ้เซียนว่ะเรียนมาแล้วพอเข้าไปในบ้านผีสิงเนี่ยไอ้นี่มันก็หลอกด้วยความมีเอฟเฟกต์ไอ้ลุงนี่แบบกำลังตกใจหนีเข้ามาเนี่ยพอมาเจอผีหลอกหัวใจวายหัวใจวายเสียชีวิตพอหัวใจวายเสียชีวิตเนี่ย ไอ้พวกนี้ก็ไม่ก็แบบเฮ้ยเราจะแจ้งตำรวจดีไหมนี่บอกว่าจ่าไอ้คนที่จะแต่งงานไม่ได้ผมจะแต่งงานเออเดี๋ยวมีคดีมีอะไรแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองผิดหรือเปล่าอ่ะว่าทำบ้านผิดสิงแล้วมีคนมาหลอกให้คนตายก็เลยตัดสินใจว่าไม่แจ้งแล้วก็ฝังศพลุงไว้ในบ้านผีสิงเลยเว้นละแล้วก็ไอ้วันถัดมาเนี่ยคืนต่อมาเนี่ยอ๋อไม่ก่อนนั้นคือผู้หญิงพอภรรยาลุงเนี่ยไปแล้วเนี่ยผู้หญิงที่เป็นกิ๊กเนี่ยก็เข้ามาเข้ามาถามหานะนี่บอกไม่มีใครมาหาลุงเออก็กลับไปไอ้วันถัดมาเนี่ยกำลังจะแบบเปิดกิจการไอ้พวกนี้ก็ไปดันไปพูดจาอะไรพูดใครพูดใครคุยกันเองไงแหละเหมือนไปลบหลู่คนตายอ่ะ
ไอ้จังหวะนั้นเองไอ้ข้าวของก็มีประตูอรวาสประตูเปิดเองได้ปิดเองได้อะไรเงี้ยมีของนี่ใครใส่กลไกนี่วะไม่เห็นรู้เรื่องเลยแล้วก็มีเสียงอะไรแบบโคมคามก็มีลูกค้าที่มาเที่ยวบ้านผีสิง2คนเข้ามาจังหวะผีจริงหลอกพอดีไอ้นี่กำลังถ่ายวิดีโอเข้ามาเที่ยวบ้านโอ้ก็เกิดตกใจกลัวแล้วไอ้คลิปที่ถ่ายกลายเป็นไวรัลโด่งดังแล้วอะไรงั้นกิจการบ้านผีสิงก็แบบพลิกโฉมนี่มันอนงเหมือนอนงเลยแล้วยาที่หล่นอยู่ตรงไอ้เนี่ยไอ้หน้าที่ขายตั๋วไม่มีใครเจอไม่มีใครเจอไอ้เรื่องถัดจากนั้นก็ว่าด้วยกิจการของบ้านผีสิงนึงซึ่งไอ้คืนต่อมาเนี่ยพอใกล้เวลาทำการเนี่ยทุกอย่างเงินนิ่งไอ้พวกนี้ก็เฮ้ยเมื่อวานเราไปทำให้วิญญาณโกรธก็คิดหาวิธีท้ายสุดมันเจอวิธีทำให้ผีโกรธจังหวะคนเข้ามาเที่ยวแล้วทุกพอมันเจอวิธีปุ๊บมันก็ทำสำเร็จคนก็มาเที่ยวแล้วก็ขายดิบขายดีขายดิบขายดีอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็ไอ้เรื่องเกี่ยวเนื่องก็คือคนหายคนหายเนี่ยไอ้ผู้หญิงนี่ก็สงสัยคนที่เป็นกิ๊กเนี่ยก็สงสัยภรรยาก็สงสัยไอ้ตรงภรรยาเนี่ยสงสัยว่าสงสัยหายไปไหนอะไรเงี้ยไม่ได้สงสัยว่าเกี่ยวกับไอ้สี่คนนี้ไม่ใช่ไอ้กิ๊กสงสัยก็เกี่ยวกับ4คนนี้เพราะว่าครั้งสุดท้ายที่เจอคืออยู่แถวนี้เข้ามาบ้านผีสิงเป็นคนบอกให้เข้ามาบ้านผีสิงตรงภรรยาก็ไปแจ้งตำรวจแล้วก็ตำรวจก็เริ่มมาสืบไปตรงกิ๊กก็สงสัยแล้วก็มาเริ่มมาสืบด้วยตัวเองแล้วมันก็เลยมี2เหตุการณ์เรื่องนึงคือการบริหารกิจการในบ้านผีสิงกับอีกเรื่องนึงคือไอ้การสืบทั้ง2เส้นเนี่ยมันเริ่มเข้ามาใกล้ที่เกิดเหตุไอ้4คนนี้มันจะทำยังไงเรื่องคร่าวๆประมาณนี้โดยรวมเป็นหนังไอ้ทางมันเป็นหนังตลกนะเป็นตลกพล็อตมันโอ้สนุกมากสนุกมากแล้วก็จริงๆแล้วผมว่าที่เด่นเลยของเรื่องนี้คือพล็อตกับการเดินเรื่องซึ่งมันสนุกมันจะมีตัวละครในปีกย่อยอะไรมาซึ่งไม่ได้เล่าถึงเข้ามาเกี่ยวยงพัวพันแล้วก็ไอ้ตัว4คนนี้ท้ายสุดมันจะลงยังไงในตอนท้ายแล้วก็เรื่องมันเฮฮาแล้วตอนท้ายมันก็เป็นค่อยๆมีดราม่าขึ้นมาเรื่องมันสนุกแล้วก็ตลกเหมือนหนังไทยตลกแบบทั้งห้าแบบหนังไทยแล้วก็ก็ดูฮนงอยู่หรือเปล่าตอนนั้นระหว่างดูสองเรื่องเนี้ยผมรู้โอ้มันดูเป็นพี่น้องกันมากเลยหนังสองเรื่องนี้ดูเครดิตเนี่ยพุ่งกับชื่ออะไรไม่รู้ไอเอสก็มีพี่น้องนะไอมีพี่น้องนะเออผมรู้นะคมกิจเมื่อคืนก็ใช้ได้ไปนะช่วงท้ายมันกระโดดเกาะไหลผมอยู่เหมือนกันเออผมเจอแบบเจอทักกันที่นึงแต่ถ้าเอาในแง่น่ารักเนี่ยไอ้นี่สู้อนงไม่ได้เขาไม่มีโบไม่ได้มีโบไงเออตรงน่ารักนี่หลุดลุ่ยเลยแต่แอลมขันเนี่ยพอกันพอกันแต่ว่าไอ้เรื่องพอดไอ้ความฉับไวความเล้าใจไอ้ความหลากหลายของอารมณ์ไอ้เรื่องนี้เด่นกว่าแล้วดารา4คนนั้นมีเสน่ห์พอโอ้โหหน้ามันนี่แบบขอหายใช้คำว่ามันนี่มันไม่ค่อยสูงอ่ะคือหน้าตาหลายคนคือดูชาวบ้านเออดูธรรมดาใช่ไหมดูไม่ใช่ดาราไม่ใช่ดาราแล้วก็ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยคือคล้ายนักแสดงตลกหน้าตาอยู่เกณฑ์ประมาณนั้นนะไม่ได้สวยหรอกแต่เรื่องสนุกแล้วก็ไอเดียมันดีชอบไอเดียพี่จ้อยชอบใช่ไหมชอบเรื่องชอบพอดมันนี่นึกไงดูเรื่องนี้ได้ข้อมูลหรือเหตุผลกลใดยังไงเล่าผมเห็นไอ้ใน Netflix มันขึ้นชื่อหนังแล้วก็มันจะมีเรื่องย่ออยู่บรรทัด2นะครับผมอ่านพอดผมก็เลยเอ้ยนี่มันอนงนี่หว่า
ผมก็เข้าไปดูด้วยความนี้แบบเดี๋ยวจะไปฟ้องเอสคือตั้งใจจะดูอนงนั่นแหละเออจะดูอนงแล้วแล้วเนี่ยจะดูอันนี้เพื่อไปฟ้องเอสว่าเอสมีคนเหมือนเราเอสว่ะพอดูออกมันไม่เหมือนไม่เหมือนแต่ว่าไอประเด็นบ้านผีสิงไอ้ร้อนเงินแล้วก็ไอ้บ้านผีสิงประสบความสำเร็จเหมือนจริงอะไรคล้ายๆกันนิดนึงนิดเนาะคล้ายตรงนี้เหมือนกันแต่ไอ้บรรยากาศของบ้านไม่เหมือนชาล่าทำท่าเดียวกับพี่ตูนเมื่อวานเลยพี่ตูนก็ยิงธนูนะเมื่อวานใช่ไหมชื่ออีกทีไหมพี่อากัดอากัดอาเรนลาเอ็นลาเอ็นลาเอ็นแต่สนุกมากสนุกมากอินโดเน็ตฟลิกมาถึงอินโดแล้วอืมอินเดียหมดไปแล้วไงดูอินเดียครบทั้งประเทศแล้วต้องเปลี่ยนภูมิภาคโอ้มีเรื่องจาวานจาวานสนุกไหมอ่ะเคยดูมันอินเดียฮะใช่ไหมเป็นแอคชั่นอ๋อเราเป็นแอคชั่นดูอย่างพี่เจ้าได้ดูยังดูไปสิบนาทีรอดไหมดูโง่เฮงแล้วรอดไหมถ้าทางโมสามารถทันแล้วก็ทางเราสิทางเราเลยชาลุกขานนะโมนี่กับโกหกนี่มันเหมือนกันไหมไม่เหมือนเหมือนนะโอเคโมมันจะเว่อร์เว่อร์โกหกจะพลิกแพงโกหกอาจจะพูดเบาๆแต่โมนี่มันจะแบบอลังการตลอดเล่นใหญ่เล่นโตอากัดลาเอ็นสนุกเลยสนุกมากเดี๋ยวนี้หนังอินโดเริ่มเข้ามาในบ้านเราเยอะเหมือนกันนะเยอะๆนะที่ในโรงก็มีอะไรเป็นหนังผีสักเรื่องนึงอ่ะก็เป็นหนังอินโดหนังผีไม่ต้องพูดถึงโอ้โหมาตีตลาดนะชื่ออะไรนะที่โจ๊กชอบอินโดพุ่มกับโจโกอันวาพี่ยังไม่ดูต่อไม่เอาเลยเรื่องล่าสุดมันไม่ขนาดนั้นนะมันไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นเออเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูพูดไม่เชื่อเลยเดี๋ยวนี้แนะนำลองเองนิดหน่อยแล้วก็ไม่ชอบโอ้โหใช่ใช่แนะนำพี่ยักษ์ก็ไม่ใช่ทางเขาไงเรื่องอะไรที่มันดักหลุมอะไรนั่นใช่ไหมเออแต่จริงพี่ยักษ์ดูได้นะมันไม่น่ากลัวพอไหมชั่วโมงนี้หมดเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็มาว่ากันยาวๆเรื่องโจ๊กเกอร์มีเวลาให้พี่ยักษ์เต็มเหนียวเลย1ชั่วโมงหมดไหมหมดไหมหมดเบรกครับไม่เคยจะให้พูดก็แบบยาวเลยเนี่ยคือไม่ใช่แค่แบบว่าถ้าเราพูดเรื่องแบบหน้าที่ก็ส่วนหนึ่งเวลาที่เราทุ่มเทให้งานก็ส่วนหนึ่งความสัมพันธ์พี่น้องอีกส่วนหนึ่งพูดในเชิงนายทุนก็ได้นะโอ้ยมุมนี้โอ้ยมุมนี้คือนึกออกไหมไม่กล้าคิดออกไม่กล้าคิดตามเลยมุมนี้ดูไม่กล้าคิดตามเลยคือนายลูกจ้างอะไรนี้ได้เลยนะคือมองมุมนี้ก็ได้นะมือเห็นเป็นนายทุกวันเลยนะจ๋องไม่คิดอื่นๆเลยนะนายจ๋องนายจ๋องนี่รับหลังเรียกบอสเหรอบอสไอ้พอไหมบอสเด็กบอสถึงบอสเด็กทุกวันแค่นี้นะหนังหน้าแมววิลเลตวอเทียร์เพลงใหม่Back to reality น่ารักเลยนะ MV น่ารักมากอ๋อเหรอฮะแล้วก็สากลนะแต่งเองเจ๋งฮะมาชั่วโมงสุดท้ายมีหนังหนึ่งเรื่องใช่ไหมพี่ยักษ์มาโจ๊กเกอร์ Folie à deux พูดไปชั่วโมงหนึ่งเลยนะพูดให้เต็มอิ่มเลยวันนี้วันของพี่เลยเอาเลยหนังมันยาวสองชั่วโมงพูดชั่วโมงก็ครึ่งเรื่องอะนะเอาเลยให้สนุกเลยร้องเพลงให้ฟังด้วยเล่าแบบมิวสิคัลยังได้เลยมีเวลาให้นี่ทำได้ป่ะเพลงมันร้องยากอะดิเป็นภาคต่อของโจ๊กเกอร์มาหลายปีก่อนที่คุณวาคินเล่นอุ้มกับคนเดิมทอดฟิลิปอีตัวภาคที่แล้วเนี่ยตอนดูนี่ก็รู้สึกจิตใจสั่นไหวเพราะมันพูดถึงตัวโกงอนาคีโอ้เป็นตัวโกงที่ในแบทแมนที่เรารู้จักกันดีอะนะแล้วก็พอเ
พอมันไม่มีตัวแบทแมนมันก็ดูแบบว่าความมาทำมันฝ่ายตรงข้ามมันเรืองอำนาจขึ้นมาไอ้เรืองไอ้เรืองมันก็ตอนมันก็พูดถึงตัวคนที่อยากจะเป็นตลกอยากจะเป็นตัวตลกโดนถูกดูถูกเหยียดหยามต่างๆนานาว่าไม่เก่งไม่อะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งมันก็ตัดสินใจทำสิ่งออกโทรทัศน์แล้วก็เกิดคดีใหญ่โตขึ้นมาแล้วก็ถูกจับเข้าคุกคุกของโจ๊กเกอร์เนี่ยมันเป็นสถานพยาบาลกึ่งๆสถานพยาบาลเรียกโด่งดังมากอาแคมอาไซลัมมันจบตรงที่แบบว่าโจ๊กเกอร์ถูกจับในภาคที่แล้วแล้วก็คนข้างนอกนี่ก็เริ่มมองเห็นว่าหมอนี่มันเป็นฮีโร่ที่แบบว่าน่าสงสารโจ๊กเกอร์เป็นขวัญใจมวลชนหนังมันก็ดำเนินต่อจากตรงนั้นอะเราก็ได้เห็นการใช้ชีวิตอยู่ในคุกของพี่อาเธอร์เขาชื่ออาเธอร์เฟล็กโอ้วาคินฉากแรกที่ปรากฏตัวขึ้นมานี่ไม่รู้ก็ทำยังไงอะแต่วานจ่องไปดูหน่อยมันมีการหันหลังมาแล้วตรงข้างหลังเนี่ยมันดูเป็นปูดขึ้นมาแบบมีโหนกอะมีโหนกมันดูผอมลงแล้วมันแบบลูกหูมันมีคล้ายๆตรงกระดูกข้างหลังสันหลังตรงเนี้ยมันโบนปูดขึ้นมาไม่รู้มันทำยังไงอาจจะเอฟเฟกต์แหละก็เห็นว่าชีวิตในคุกของอาเธอร์เนี่ยเป็นยังไงไปไหนมาไหนผู้คุมเนี่ยผู้คุมโหดร้ายมากเลยอ่ะเป็นแบบตัวใหญ่ๆแล้วแบบเล่าเรื่องตลกให้ฟังหน่อยประมาณเนี้ยอันนี้ก็แบบว่าก็มีทนายคนหนึ่งเป็นทนายหญิงที่แบบว่ามาว่าความให้อาเธอร์คุณแคทเธอรีนอะไรนะคีนเนอร์มั้งคือเขาจะพยายามว่าความให้อาเธอร์เนี่ยชนะคดีนี้ได้ด้วยการที่บอกว่ามันเป็นการจิตผิดปกติทางจิตวิปริตทางจิตที่แบบว่ากลายเป็นสองคนสองบุคลิกสองบุคลิกไม่ใช่จริงๆโจ๊กเกอร์เนี่ยที่ไปทำเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งแต่ตัวอาเธอร์เนี่ยเป็นคนจริงๆเป็นคนน่าสงสารไอ้ตัวทนายครับทนายความคนนี้พยายามจะว่าความไปทางเนี้ยคือให้อาเธอร์เนี่ยเป็นอาเธอร์เพื่อมันเอาชนะดีคดีนี้ให้ได้ก็ปรากฏว่ามันกำลังจะขึ้นศาลครั้งแรกคนก็รอดูด้วยความที่เป็นคดีที่สนใจแล้วเป็นขวัญใจปรากฏว่าวันหนึ่งอาเธอร์เนี่ยมันได้ไอ้วอร์ดที่มันใช้คำว่าวอร์ดไหมไอ้ส่วนที่มันอยู่เนี่ยเป็นส่วนนักโทษอุกชะกันแดนอันตรายปรากฏว่ามันต้องเดินผ่านไปอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นนักโทษที่แบบโรคจิตเหมือนกันแต่ว่าย่อมเยาเบากว่าปรากฏมันเดินผ่านห้องหนึ่งมันเห็นเป็นแบบกำลังบำบัดนักโทษด้วยการร้องเพลงมันไปสบตาน้องคนหนึ่งเข้าน้องหลีก็คือคุณเลดี้กาก้านี่ก็มองกันแล้วผู้คุมมันก็ไม่รู้นึกอะไรขึ้นมาแบบว่าอยากจะแบบแกเป็นคนดีอะไรประมาณนี้มั้งเขาบอกว่าอยากให้อาเธอร์เนี่ยย้ายมาอยู่นี่เหรอไม่มาบำบัดด้วยวิธีการร้องเพลงด้วยก็เลยย้ายมาปรากฏว่ามันก็มาเจอกันเว้ยมันก็ทำให้อาเธอร์เนี่ยมาเจอกับน้องหลีซึ่งเข้าคุกมาด้วยคดีเผาบ้านเป็นเผาบ้านตัวเองขึ้นมามันก็เริ่มสัมพันธ์กันขึ้นมาปรากฏว่าน้องลีเนี่ยมันไม่ได้อยากให้แบบว่าการไปขึ้นศาลในการเป็นอาเธอร์เนี่ยทำให้อาเธอร์เนี่ยไม่ได้เป็นตัวจริงตัวจริงของเธอคือโจ๊กเกอร์ต่างหากลีเนี่ยมันก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อแบบว่าให้อาเธอร์เนี่ยไม่เป็นอาเธอร์บอกว่าอาเธอร์คือโจ๊กเกอร์อาเธอร์คือโจ๊กเกอร์ในการสู้คดีแล้วมันก็แบบไปพาไปสู่การพิพากษาไอ้เขาเรียกอะไรนะไต่สวนสอบปากคำในศาลอะไรเงี้ยขึ้นศาลมีผู้พิพากษามีเป็นคดีโด่งดังเลยหนังเรื่องนี้มันว่าได้ตรงเนี้ยคือตอนผมดูมันก็เป็นหนังมิวสิคอลจริงๆนะแล้วตอนบางแต่บางทีก็งงว่ามันมีมิวสิคอลสมมติว่าอาเธอร์มันจินตนาการเป็นเพลงขึ้นมามันเห็นอันเนี้ยแล้วมันก็นึกเป็นร้องเพลงขึ้นมามันในหัวของมันใช่ไหมมันเข้าอันนี้เข้าใจได้ไงพอจบมาเขาตัดภาพมามันเป็นนั่งเฉยๆอยู่ที่เดิมแต่เวลามันจินตนาการคู่นี่ผมงงนิดนึงมันจินตนาการคู่กันได้ยังไงไอ้เพลงที่ร้องคู่กันแต่ไม่เป็นไรนี่ผมติดของผมเองแต่ว่าเพลงดีทุกเพลงว่ามันมาร่วมกันได้ยังไงในคือคู่นี้ที่บอกว่าโอ้โหวาคินนี่มันครั้งแรกที่มันร้องเพลงนี่ผมแบ
ด้วยความที่เขาเอาเพลงในยุคนั้นน่ะประมาณแบบ Once in My Life อะไรสมมุติอย่างเงี้ยนะแล้วมันร้องแบบเป็นมิวสิคอลในวิธีจะพูดเหมือนมูแรงรูทก็ได้นะมูแรงรูทก็จะเอาเพลงที่เราเคยคุ้นเคยมานะแล้วก็ร้องเพื่อเล่าเป็นเรื่องอ่ะเวลาวากินเขาร้องเขาก็ร้องแบบไม่ได้ร้องเป็นเพลงอ่ะร้องเป็นเพลงอ่ะแหละแต่ว่ามันมีเนื้อความของไอ้ความเป็นตัวโจ๊กเกอร์ของเขาอ่ะไอ้ตัวอาเธอร์เนี่ยมันอยู่เป็นในเพลงด้วยเงี้ยปืนมันเจ๋งมากเลยนะมันเก่งเลยอ่ะส่วนเลดี้กาก้าไม่ต้องพูดถึงเลยฉากแรกที่เธอร้องนี่ก็แบบสุดยอดแล้วสองคนนี้เขาจะเวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาก็จะเหมือนอยู่ในโลกส่วนตัวของเขาอ่ะที่เป็นมิวสิคอลอันเนี้ยในการเอาเพลงต่างๆที่เรารู้จักดีเนี่ยมาร้องกันใหม่ในแบบฉบับของเขาอ่ะตอนดูระหว่างครึ่งเรื่องไปเนี่ยผมก็แบบมันมีจังหวะหนึ่งผมเริ่มสงสารอาเธอร์ขึ้นมาแล้วผมก็รู้สึกว่าอุ้ยพยายามห้ามตัวเองอ่ะเหมือนแบบว่าเราแบบว่าเข้าข้างอธรรมอะอะไรประมาณนี้มันเป็นตัวโกงนะเว้ยอย่าไปเอาใจช่วยมันดิอะไรเงี้ยปรากฏว่าดูจนจบไปหนังก็ต้องการอย่างนี้จริงๆแหละคือเขาไม่ได้พูดถึงโจ๊กเกอร์ที่เรารู้จักสำหรับผมเลยนะอันเนี้ยซึ่งทำให้ผมคิดว่าหนังเรื่องนี้ที่คนไม่ชอบกันเนี่ยเพราะตรงเนี้ยแต่สำหรับผมคือผมชอบมันมากเลยอ่ะคือเขาพูดถึงตัวอาเธอร์ที่เป็นโจ๊กเกอร์ในภาพยนตร์เรื่องนี้ในแบบนี้คือหนังมันว่าด้วยว่าเหมือนตัวของเราเป็นใครกันแน่ช่างเปลี่ยนแปลชีวิตทุกวันไปอ่ะชีวิตละครอ่ะคนหนึ่งก็อยากทนายความเนี่ยก็อยากให้อาเธอร์เป็นอาเธอร์ในขณะที่ตัวคนรักของอาเธอร์ก็อยากให้อาเธอร์เป็นโจ๊กเกอร์อะไรประมาณนี้แล้วพอไปถึงตรงนึงมันแบบมันก็มีเปลี่ยนแปลงตัวมันเองด้วยอ่ะเพื่อจะเป็นอย่างที่เขาอยากเป็นแต่จริงๆแล้วตัวมันคือใครวะอะไรอย่างเงี้ยผมโคตรดีผมว่ามันดีเลยอ่ะแล้วอ๋อพอมาถึงต้องจุดจบของหนังก็แบบโอ้จริงๆมันไม่ใช่โจ๊กเกอร์ที่แบทแมนนี่หว่านี่มันคือโจ๊กเกอร์ที่อาร์เธอร์เฟล็กพูดถึงอาร์เธอร์เฟล็กคนนี้ในเมืองก็อตแธมกันนั่นเองมันไม่ได้มันไม่ได้ต้องการจะสร้างตัวโกงที่มาเป็นคู่ปรับแบทแมนอะไรอย่างนั้นเลยอะไรประมาณนี้มันต้องการพูดถึงตัวละครตัวนี้ในแบบนี้เท่านั้นเองโดยใช้ชื่อโจ๊กเกอร์มาใช้อะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าเจ๋งดีนะงั้นน่ะเจ๋งกลายเป็นผมชอบขึ้นมาซะงั้นจากอันแรกนี่ดูแต่มันเก่งที่ชอบดูเนี่ยเพราะว่ามันไม่ชอบหนังมันชอบดูการแสดงชอบดูอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกวาคินเป็นคนเก่งอ่ะแสดงเก่งอะไรเงี้ยแล้วพอมาดูวันนี้มันมีเลดี้กาก้าเข้ามาก็ช่วยกันเสริมขึ้นมาในฉากเพลงมันมีบางอันเท่านั้นเองรู้สึกว่าเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยประมาณตรงนึงมาถึงฉากบางฉากแล้วก็เพลงเยอะหมายความว่าไงคำว่าเยอะเพลงเยอะไปหมายความว่ามันนานมันตกท้องช้างไปนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยแต่มันก็ผมก็ดูได้นะด้วยความที่ผมชอบฟังเพลงมั้งอะไรเงี้ยก็เพลงพอๆนั้นเลยนะแล้วเวลาวาคินเต้นกับเลดี้กาก้าเลยนะมันก็จะเต้นในคาแรคเตอร์ของอาร์เธอร์เฟล็กอ่ะที่มันตีความมาอีกทีจากไอ้ตัวเนื้อเพลงเราเนี่ยแสดงให้ความคิดของมันซึ่งผมว่าโอ้พอดูจนจบแล้วก็เข้าใจได้อ๋อถ้าเป็นอย่างนี้อ๋อหนังมันต้องการจะเล่าเรื่องแค่มนุษย์เราเนี่ยคือตัวเราคือใครวะอะไรเงี้ยคนหนึ่งก็บอกเราอย่างนี้คนหนึ่งก็บอกอย่างนี้ทั้งสองฝ่ายนี่ก็ไม่แน่ใจว่าที่ให้เราเป็นตัวละครตัวเนี้ยเพราะผลประโยชน์ของอาร์เธอร์เองหรือว่าของทนายหรือว่าของลีนะอะไรมันกลายเป็นเรื่องนี้ไปอ่ะผมเลยรู้สึกโอ้กลายเป็นแบบชอบขึ้นมา มันพูดในเรื่องที่น่าสนใจสำหรับผ มแล้วก็นำเสนอได้ผ่านมิวสิคัลที่แบบเจ๋งอ่ะชอบชอบใช่ไหมชอบเลยยาวไปนิดนึงตกท้องช้างบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่อ่ะ2ชั่วโมงกว่าอันนี้ก็มีคนชอบก็ชอบเลยใช่ไหมคนไม่ชอบก็จะไม่ชอบก็เห็นพี่จอยบอกมาใช่ไหมว่าชอบก็ชอบเลยที่ผมเจอมามี2ฝั่งฝั่งชอบนี่ชอบเลยคือผมชอบในอย่างที่บอกไปว่าอ๋อมันไม่ได้ไปเกี่ยวพันกับแบทแมนมันพูดถึงตัวละครตัวนี้ให้ความสับสนของมันแล้วผลที่มันได้รับจากการที่มันก็ไม่รู้ว่ามันคือใครอะไรประมาณนี้เหมือนมันจะรู้ก็ไม่แน่ใจอะไรบางทีมันทำอย่างเงี้ยเก่งมากโอ้คะแนน 5.3 เลยเหรอมันแบบโหคนแบบอ๋อคะแนนคนดูเหรอ IMDb เหรอ IMDb ให้ 5.3 เลยมันไม่ได้กลายเป็นโจ๊กเกอร์แบบนั้นอ่ะคนอยากจะดูอ่ะภาคแรกอ่ะมันไม่ใช่หนังซุปเปอร์ฮีโร่แบบอะไรอย่างนั้นด้วยมั้งอะไรไม่รู้นะนี่เดาแต่แล้วผมพอใจกับมันมากเลยว่าดูรวมๆทั้งคู่นะอ๋อมันต้องการเล่าเรื่องนี้นี่หว่าอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้มันจะเล่านี่ผมชอบไง
คนให้1คะแนน 20% เนี่ยมูดแอนด์โทนมันเละเทะหนีไปจากภาคแรกเยอะมั้ยดาร์กก็ยังคงความดาร์กอยู่ผมว่าเท่าๆกันน่ะการใช้ภาพการใช้อะไรเงี้ยผมมันเก่งผมอยากดูการแสดงเพลงที่ใช้ arrangement ใหม่อะไรเงี้ยดีจังเลยไอเดียมาทางนี้ฟังดูน่าสนใจกล้าหาญก่อนกล้าหาญที่มันเป็นมิวสิควอลนะแล้วก็กล้าหาญตรงที่แบบว่าคุณทำแบบอนาคีไว้แล้วคุณมาบิดว่ามันป่วยนะเว้ยแล้วมันก็ได้ให้ตัวละครตัวหนึ่งบอกว่ามึงต้องป่วยด้วยไงถึงต้องป่วยสิถึงจะชนะฉันถึงจะชอบแล้วอีกคนนึงก็มาบอกว่าต้องเป็นอย่างนี้สิแล้วมันก็แบบมันก็ยอมทำตามทั้งสองฝ่ายแล้วแล้วก็ถึงตรงนึงแบบอาร์เธอร์เฟรดคือใครวะแล้วจริงมันอยากเป็นอะไรมันอยากเป็นตัวเองเหรอว่าอะไรมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะมีคนใดจะรู้และเข้าใจ มันคงอยากเป็นตลกอ่ะผมอยากเป็นตลกอันนี้อยากเป็นที่สุดแต่มันอยากเป็นตลกอยากเป็นนักแสดงแต่พอดูมันก็ต่อกับภาคแรกได้นะในมูดแบบไอ้โทนเนี้ยเนาะคือภาคแรกมันบิ้วมาถึงให้มันกลายเป็นขวัญใจชดมวลชนเพื่อการนี้มันจะได้มีตัวละครตัวเลดี้กาก้าโผล่ขึ้นมาเพื่อต่อเรื่องตรงนี้ไงกล่าวโดยสรุปกันเรื่องนี้ไอ้ตัวอาร์เธอร์เฟล็กมันไม่โวกใช่ไหมไม่โวกไม่แบบไม่อนาคีอ่ะมันมีบางทีมันก็เป๋ไปเหมือนกันนะไม่เหมือนว่ามันก็เหมือนว่าทรงมันไม่ได้เป็นอย่างเป็นภาคแรกใช่แต่มันสรุปมันไม่ใช่สรุปมันไม่ได้เป็นผังอย่างภาคแรกว่าทำเรืออำนาจอ่ะมันไม่พูดเลยดังนั้นมันก็เลยคนก็เลยไม่ชอบไงใช่ไหมเป็นไปได้คนก็ชอบนี่เพราะหนึ่งคะแนนนี่คงไม่ใช่ว่าท็อดฟิลิปทำ หนังไม่เป็นหรอกมั้งใช่ป่ะแต่คงไม่ชอบไม่ชอบทิศทางไม่ได้ทางอาจจะไม่ได้คาดหวังว่ามันต้องหนักกว่าเดิมดิมันต้องออกมาทำโน่นทำนี่นั่นสิวะมันต้องเผาโลกสิวะใช่ไหมไม่มีอ่ะแต่ที่มันมีนี่คือผมชอบเลยอ่ะแต่พี่ยักษ์ใช้คำว่ากลายเป็นชอบแบบภาคแรกพี่ไม่ชอบเลยว่าไงมันกลัวตอนภาคแรกดูแล้วกลัวโจ๊กเกอร์คนนี้มากคือรู้สึกว่ามันเป็นคนน่าคือความเขาเรียกอะไรนะกลัวเพราะว่ากลัวหนังที่มันสร้างตัวละครนี้ขึ้นมาได้สมจริงสมจังแล้วก็ไอคนในเรื่องก็แบบว่าเห็นว่าเป็นฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยดีงามกลัวตรงที่สิ่งที่มันกำลังจะพูดไม่ชอบสิ่งที่มันพูดไม่เสร็จใช่ไหมใช่ไม่เสร็จนั้นอันนี้เลยชอบเองก็ชอบกว่าโลกมันร้ายกับเราเราต้องร้ายกับกลับมาอะไรกันนะเรารู้สึกว่าโอ้ยน่ากลัวจังสู้กับโลกมันร้ายเราก็สู้กับนี่คือโจ๊กเกอร์โฟลีอาร์เธอร์อะไรนะโฟลีอาร์เธอร์แปลว่าอะไรฮะแมดเนสคูณ2เดอร์นี่2เขาบอกว่าไอ้อันนี้บอกว่าเป็นอาการทางจิตที่คนโรคจิต2คนมีความฝันร่วมกันพอเข้าใจแล้วแต่พี่ยังไม่เข้าใจว่ามันต่างคนต่างนึกแล้วมันเป็นเพลงเดียวกันได้ยังไงยังไงไม่เข้าใจแมจิกของมิวสิคอลหรอนี่ไงถ้าไม่เข้าใจอันนี้ต้องเข้าใจเรื่องการเชื่อมจิตก็ได้เพราะอย่างไอ้มูแรงรู้มันคือโรแมนติกเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันมันอยู่ในเรื่องเดียวกันไอ้นี่มันจิตนี้กับจิตนี้เชื่อมได้เชื่อมจิตไงแต่จริงมันก็คือพอนึกถึงชื่อหนังมันก็อ๋ออาการทางจิตที่สองคนมีร่วมกันเราไม่รู้นะมันจะเป็นไปได้ก็ได้เชื่อมกันน่ะเหรอเชื่อมติดน่ะเหรอเหมือนว่าเราไม่รู้นี่เราไม่อยู่ในหัวเขาอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันทำงานอย่างนั้นหรือเปล่ามันอาจจะทำงานอย่างนั้นก็ได้นะตอนนี้อาจจะมีคนแบบจิตเชื่อมกันอยู่5คนก็ได้ในห้องแถวนั้นอะไรเงี้ยเราไม่รู้นะรู้ก็ดีสิเมื่อกี้อันนี้รู้ก็ไม่ดีตอนเล่ามันมีอันนึงทำให้ผมยิ่งอยากดูเลยทำไมเรื่องมันเกิดในอาคัมเลยเพราะว่าตอนนี้กำลังดูไอ้ The Penguin มันมีพูดถึงไอ้ที่นี่ทายอินได้ด้วยเห็นนะคือผมก็เห็นยอดดูอ่ะกูก็ดูเว้ยยอดมากไม่ได้ดูเรื่องนี้แต่ดูเพนกวินมีอาคัมด้วยอาคัมเราต้องจับทุกคนมาวะเราต้องมาใส่แบบจ้าเดี๋ยวก็ต้องข้ามยอด
ก็มีทุกเรื่องนะครับมาจริงแล้วว่าคำสิริแล้วก็จับไทยอินไทยอินไทยอินก็มาเอาหมดไหมหนังหมดหมดแล้วนะครึ่งแรกที่แอนฟิลด์ก็หมดไปแล้วด้วยสกอร์เป็นไงฮะยังคงหนึ่งโอ้โหแล้วลิเวอร์พูลได้จุดโทษลูกที่สองรีเพย์แล้วรีเพย์อีกกรรมการก็เห็นว่าไม่ใช่ลูกโทษเหตุการณ์คือลิเวอร์พูลได้ลูกคล้ายๆว่าหลุดเดี่ยวไปฉับฉวยไม่ถึงก็หลุดเดี่ยวแบบนั้นแหละแต่ว่าแทงทะลุถึงเคอร์ติสโจนก็ไปแทงลอดขาคุณโคเขาแล้วคุณโคเขาก็เอาตัวกวาดเคอร์ติสโจนลอยตัวหมุนตลบหนึ่งตอนแรกกรรมการเป่าให้จุดโทษแล้วไปดูซ้ำบอกว่าไม่ใช่จุดโทษก็กวาดแบบตัวลอยเห็นกวาดลานอะไรเออกวาดแบบตัวลอยเลย แต่ว่าคือไม่ได้ขวางเรียกว่าไม่ขวางบอลได้ยังไงเอาอย่างนี้ว่ะคือโจนมันแตะล่อตัวไปแล้วอะถ้าคุณไม่ขวางมันก็ถึงบอลไงเอ้ยอย่างอันนี้เหลือเชื่อนะเหลือเชื่อฟังดูเหมือนคล้ายๆลูกโทษอาร์เซนอลที่โดนเมื่อวานนั่นแหละเหลือเชื่อที่ไม่ได้นี่รีเพย์กันแล้วรีเพย์อีกเอาไม่ทันนะรีเพย์แล้วรีเพย์กรรมการบอกไม่ได้ก็ยังเป็น 1-0 ใช่ครับแอนฟิลด์ครับแกเกมก็ยังไม่ห่างลูกเกมก็สู่4ข้อความมั้ย10มั้ย11มั้ยยังไม่ถึงนะตอนนี้ไม่ถึง11ข้อความนะเอาเลยมั้ยอันนี้6ยังไม่ก่อนมั้ยแต่ร้อยเรื่องก็ยังเป็นความลับเหมือนเดิมใช่เพราะไม่ได้มันคือเรื่องอะไรบ้างไม่มีใครรู้เหมือนเดิมไม่ได้พูดทั้งที่นี่เพิ่ง5ทุ่มครึ่งไงใช่ไม่ได้พูดด้วยก็ไม่รู้ไงโอเคคนแรกผมอ่านไปแล้วไงใช่ไหมคนแรกอ๋อที่มาบอกยูตะเก่าว่าอ่านไปแล้วออมนิวิชั่นเออออมนิวิชั่นคนถัดมาคือคุณสันสฤทธิ์จ้ะครับผมแฮชแท็กคานารีแบล็กทุกอย่างดูเชยบทเชยแอคชั่นเชยตัดต่อเชยหลายอย่างเชยเกิดเรื่องสงสัยที่ไม่เข้าพวกหลายจุดเชยโอ้อยากดูเลยเนี่ยถามว่าหนังแอคชั่นที่บูแล้วหักมุมเป็นยังไงแล้วก็ดูมาหลายเรื่องจนจับทางได้เลยไม่เซอร์ไพรส์อะไรเท่าไหร่สปอยก็สปอยไปหน่อยมาตักกะขาดเงินเกินและที่ไม่ชอบคือหนังอเมริกันจ๋ามันเป็นการทำเพื่อมุ่งสู่ผลโดยไม่สนคนซัพพอร์ตแบบนี้ผมไม่ชอบเช่นนางเอกเจ็บหนักคนจอดรถมาช่วยดังขโมยรถคนมาช่วยเพื่อไปต่อหนังแบบนี้ผมไม่ค่อยโอคนแบบนี้หนังแบบนี้ผมไม่ค่อยโอชอบฉากรถไล่ล่าที่พังวินาศสุดในเรื่องพอดูได้5เต็ม10คานารีแบ็คคืออะไรเคทแบ็คอินเซลอ๋อเหรอนั่นเคนี่ชาวอังกฤษเนาะอ๋อเหรอเคนชาวอังกฤษชาวอังกฤษต่อไปแฮชแท็กรู้ไหมใครโหดใครอะเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องแรกแต่ปลายทางก็แค่ดูให้รู้ไม่ได้รู้สึกถึงปรัชญาหรือคิดอะไรได้ลึกซึ้งมากกว่านั้นหนังดำเนินเรื่องแบบย้อนไปมาเพื่อไม่ให้คนเบื่อแล้วเบื่อไหมเพราะถ้าเล่าเป็นเส้นตรงอาจไม่น่าสนใจเรื่องคือเรื่องอะไรรู้ไหมใครโหดที่น้องอัพอินดีแอร์กำกับน้องนักเอกอัพอินดีแอร์ชื่ออะไรแอนนาเคนดริกเป็นไงกำกับเรื่องแรกแต่บางทีเนื้อเรื่องหรือตัวละครก็โดนโยนทิ้งหายไปไม่มีอะไรต่อเนื่องตัวร้ายมีเสน่ห์พูดเก่งชอบเยินยอผู้หญิงมีความคิดแต่มีปมทำให้เป็นฆาตกรต่อเนื่อง 6.5 เต็ม10เรื่องสุดท้ายสมาย2ดีกว่า2เรื่องแรกแต่ชอบภาคแรกมากกว่า 7.5 เต็ม10อันนี้โจ๊กดูนี่สมายใช่ไหมดูผมดูภาคแรกดีที่น่ากลัวใช่ไหมที่มันยิ้มไม่หยุดใช่ไหมยิ้มแล้วเป็นเรื่องยิ้มแล้วเป็นเรื่องไม่ใช่ยิ้มไม่หยุดผมดูหนังตัวอย่างยิ้มน่ากลัวจริงยิ้มแล้วเป็นเรื่องคุณสมชายนะครับบอกว่ารู้ไหมใครโหดดูรู้ไหมใครโหดมันชื่ออะไร Woman of the Hour ใช่ไหมเออนึกว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรไม่มีครับหนังเล่าเรื่อยๆนึกว่าจะขยี้เหตุการณ์ฉากในสตูตื่นเต้นตื่นเต้นไม่มีครับหนังเล่าเรื่อยๆจนจบแล้วก็ลงรูปมาด้วยรู้ไหมใครเรื่อยคุณธัญรัตน์สวัสดีค่ะพี่ๆหนังหน้าแมวเออทำไมกวินผมจะไม่เคยเห็นในนี้วะจะเห็นขึ้นใน iPad เออผมจะไม่เคยเห็นในเนี้ยอืมอ่า
สวัสดีค่ะพี่ๆหนังหน้าแมววันนี้4ซีรีส์1โรงค่ะทิซซิ่งมาสเตอร์ทากากิซังขอมัดรวมซีรีส์และมูฟวี่วงเล็บ Netflix and House สามย่านดูเพราะพี่ยักษ์บอกว่ามันน่ารักจริงๆเคยดูเวอร์ชั่นอนิเมะมานานจนลืมก็เลยซ้ำซีรีส์เวอร์ชั่นคนแสดงแล้วไปต่อโลอีกทีน่ารักเหมือนพี่ยักษ์บอกชอบกันแต่แกล้งกันไปแกล้งกันมาลุ้นกันแทบแย่ว่าจะลงเอยกันไหมนะดูแล้วอยากไปเที่ยวเมืองที่เขาถ่ายเลยค่ะสวยดีเกาะโชโดที่พี่จ่องเคยเซิร์ชให้ดูแล้วนะว่าเกาะนั้นอยู่ที่ไหนดินแดนแห่งมะเกาะถัดมา Love Next Door Netflix คู่เพื่อนหญิงชายที่มีแม่เป็นเพื่อนกันอันนี้เกาหลีเนาะเกาหลีทั้งสองคนเคยถูกเลี้ยงดูมาด้วยกันตัวติดกันตลกตัวติดกันนี่ตลอดตลอดอินจันเหรอเดทริงเกอร์เพื่อนสนิทเพื่อนสนิทโตมาด้วยกันอะไรเงี้ยโอเคไปไหนแบบไม่ได้บอกว่าตัวติดกันแบบแฝดสยามโอเคไอ้จ่องก็ดูเนี่ยว่ะเรื่องนี้เรื่องอะไรเริ่มเล็กดอเนี่ยดูไปตอนไม่ได้ไปต่อยังไม่ได้ไปต่อตอนนั้นมันทีละมันยังขึ้นไม่เสร็จไงมันจบแล้วจบแล้วอ๋อมันยังแบบด้วยสปีดของผมผมไม่สามารถดูหนังแบบนี้ได้ตอนช่วงเด็กมัธยมนางเอกเป็นแบบสาวมั่นหาช่องหยุมหัวพระเอกตลอดเวลาพระเอกบางทีก็เป็นนางท่าดีๆนี่เองตอนโตมานางเอกไปทำงานอยู่อเมริกาวันหนึ่งก็ลาออกแล้วกลับมาอีพ่ออีแม่อีพ่ออีแม่ใครทุกคนงงทำไมล่ะทำงานบริษัทยักษ์ใหญ่เป็นหน้าเป็นตาพ่อแม่แล้วไงแล้วแกกลับมาทำไมเอ้ากลับไม่ได้เหรอกลับตัวก็ไม่ได้ เหรอตัดภาพมาทำไมพระเอกจากนางทาสกลายเป็นสถาปนิกหนุ่มหน้าดีก็ต้องมาดูกันว่าโตแล้วจะอยู่หัวกันอีกไหมแล้วพวกแกจะรักกันยังไงสนุกมากมียมยมช่วงดราม่ากลางเรื่องยมยมยมคืออ่อมอ่ะเหรอพูดไม่รู้เรื่องอ่ะนะเหนื่อยอะไรเงี้ยยมยมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมาจากไหนก็ไม่รู้เนาะยมเหรอไม่ยมเนี่ยเอ้ยเหมือนผมเคยรู้เว้ยไม่ยมไม่น่าใช่ยมมาโลกจำไม่ได้ละคือไม่ทันคือตอนนี้สับตามแบบมนุษย์ประดิษฐ์ในอินเทอร์เน็ตอะนะมันทำให้แบบยมๆแล้วทุกคนต้องใช้ตามกันจน มันแพร่หลายซะจนเร็วเกินไปไม่รู้หลายคำเลยที่เขาพูดกันอวยฉ่ำเงี้ยซุยเงี้ยซุยคืออะไรอวยซุยเหนื่อยเกินซุยซุยไม่เคยรู้เลยซุยไม่เคยเจอซุยซุยคืออะไรกวินเลยเน้นข้ามดูเรื่องราวดราม่าจากในโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็กดไปต่อตอนที่ไม่ดราม่าโอ้มีแวะอย่างนี้ด้วยเอออ้าวเรื่องต่อไปโนเกนโนเลิฟอันนี้พรามวิดีโออันนี้สนุกอันนี้มีอาแคมด้วย อันนี้ใครแนะนำนะคิดโตโนเกนโนเลิฟพรามวิดีโอนางเอกยึดหลักว่าทำอะไรต้องไม่ขาดทุนฉันไปงานแต่งใส่ซอมาตั้งหลายงานแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้คืนนะประกอบกับสภาพการทำงานของเกาหลีที่ผู้หญิงแต่งงานแล้วจะมีโอกาสเติบโตกว่าคนโสดอ๋อเหรอบริษัทเป็นแบบนั้นอ๋อเหรอคือมันเพราะว่ามั่นคงแล้วเงี้ยไม่คือบริษัทมันไม่ยอมให้ผู้หญิงโสดเป็นใหญ่เพราะว่ากลัวประธานบริษัทไปจีบอะไรประมาณเนี้ยพัดนักการ์ตูนการ์ตูนเรื่องนี้อ๋อหมายถึงว่าเฉพาะในเรื่องนี้พูดในเรื่องใช่ไหมนึกว่าเรื่องจริงงั้นนางเอกก็เลยจะแต่งงานก็ไปเจรจาหนุ่มแว่นร้านสะดวกซื้อให้มาเป็นเจ้าบ่าวให้หลอกๆเรื่องราวก็จะแบบที่แต่กันหลอกๆจะโป๊ะไหมพระเอกเป็นใครทำไมถึงไม่ยอมแต่งด้วยแล้วแบ็กกราวด์ชีวิตนางเอกกับแก๊งสาวๆที่ใกล้ชิดส่วนตัวยังไม่อินเพราะมันยังไม่เก็ตว่าเขาไปรักกันยังไงนะเลยดูแบบถอดสมองแล้วกันอ้อคู่รองน่ารักดีค่ะคู่รองนี่สุดยอดเลยเรื่องเนี้ยเรื่องนี้มีแต่คนหน้าตาดีทั้งเรื่องเลยเลิฟตรงนี้ค่ะเรื่องอะไรนะโนเกนโนเลิฟแล้วพี่ยักษ์เคยพูดถึงไหมยังยังดูไม่จบแต่น่ารักมากเลยอ่ะตัวประเสริฐน้องสาวเนี่ยชื่อประเสริฐชื่อประเสริฐได้เลยไม่รู้ชื่ออะไรแต่ชื่อประเสริฐได้เลยอ่ะโอ้โหเป็นนักเขียนการ์ตูนเอ้ยไม่นักเขียนการ์ตูนนักเขียนนิยายออนไลน์ไม่คุ้นเอ้ยเลยอ่ะหนัก The Just From Hell Disney Plus Hotstar ดูเพราะพี่ยักษ์บอกให้ดูน้องผักพี่ยักษ์ให้ดูอะไรก็ดูเนาะเหมือนกันเจอกิ้นไงเลยบอกเรื่องนี้สนุกยังดูยังไม่จบเหมือนกันจองดูยังผมก็เคยบอกอะไรตั้งหลายเรื่องไม่เห็นพูดโอเคเนาะเห็นเรื่องนี้ตุ้งก็ชอบอะไรตุ้งเคยบอกผม
เรื่องนี้มีคนให้คำจำกัดความว่าเป็นแนนโนเวอร์ชันเกาหลีกุ้นว่าก็ใช่เลยเรื่องของนางเอกเป็นผู้ตัดสินคนไปนรกวันหนึ่งแบบทำงานแบบขอไปทีพลาดไปตัดสินคนดีที่หลงเข้ามาว่าเจ้าไปนรกซะสรุปเลยโดนเด้งส่งมาในโลกเพื่อหาคนเลว10คนไปลงนรกเธอเลยมาอยู่ในร่างผู้พิพากษาสาวหาดาวไลน์หรอทำให้ขัดกับหลักการโจทย์ขายลูกขายที่เธอได้รับนี่มันเจอราคาเลยเว้ยมันไม่ได้เป็นลูกขายเพราะถ้าตัดสินว่าไอ้คนนี้ผิดก็จะถูกเข้าคุกถ้าคนเลวเข้าคุกนางเอกก็จะไม่ได้ส่งคนเลวไปในล็อกมันก็เลยมีวิธีจัดการแบบขัดใจพระเอกที่เป็นตำรวจที่ไปจับคนทำผิดแต่ได้รับการตัดสินไม่ถูกใจพระเอกสนุกมากมันดีตอนนี้ถึงตอนที่10แล้วค่ะอีก4ตอนจบนะมี14ตอนเองเหรอเนี่ยปอลอแฟตแคสสนุกมากเฮ้ยจริงเหรอเจอพี่หนังหน้าแมวเกือบครบเลยค่ะยกเว้นพี่จ้อยปกติต้องรับแขกเนาะลงจริงๆพี่จ้อยจะเจอง่ายสุดนะใช่เพราะแกเดินวนอยู่ตรงโถงนั่นน่ะบ้านเจอคนเดียวเองเจอเหมียวคนเดียวไม่เจอยกเว้นพี่จ้อยไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าไปโบกผ้าเช็ดหน้าอยู่แถวไหนนะคะเนี่ยแถวไหนครับพี่อยู่ตรงไอ้ข้างหน้าไอ้ตัวนั่งอ่ะส่วนใหญ่อยู่แถวนั่งกลับบ้านปลอดภัยเพื่อคุณใหม่สัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณค่ะคุณต้นนะครับสวัสดีครับพี่ๆทุกๆท่านงานแฟคแคทเมื่อวานสนุกมากสนุกจนลืมอายุตอนนี้ผมเสียงหายร่างแหลกสลายแต่คุ้มครับกลับบ้านปลอดภัยนอนหลับเต็มอิ่มนะครับขอบคุณครับสุดท้ายป่ะมุมหน้าประตูบ้านอยู่ชั้นล่างแล้วมีส่วนประดับสวัสดีพี่ๆหนังหน้าแมวครับ1ที่หยด1ควบอ๋อ1ที่หยด1ควบที่หยด2ไม่ชอบหนังแบบนี้แต่ต้องยอมรับว่าหนังฉลาดจริงๆรู้ว่าคนดูอยากดูอะไรใส่มาให้หมดเอามันให้พอเอามันก็พอไม่ต้องคิดอะไรมากโดยรวมรู้สึกว่าภาค2สนุกกว่า2โต๊ะโต๊ะจังผมน่าจะจิตใจหยาบกร้านจนเกินไปบวกกับหน้าน้องๆที่ดูน่ากลัวหึเหรอน้องๆการ์ตูนเหรอพี่ตาแป๋วเลยหลับตื่นๆครับยิ้มแล้วก็มีเหงื่อหยดไม่ชอบน้องตาแป๋วหรอสามซับสแตนชอบมากอ๋อชอบอย่างนี้ชอบน้องตาแป๋วไม่ชอบโตๆเลยไม่ชอบซับสแตนคันเร่งมี100พี่บิดไป110พี่จะอยู่ตรงนี้ก็ได้แต่ก็พี่ก็บิดไป200แล้วถ้ายานไปเรื่อยๆสนุกครับชอบมากช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาดูหนังเลยครับหมดนี่ก็รอไป3เรื่องเลยนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรนี่รอไปดูอย่างพวกเราอีกนะคุณนะณัฐพัฒน์บอกว่าสวัสดีครับพี่ๆหนังหน้าแมวทั้ง4ท่านวีคนี้ไม่ได้ดูหนังเลยครับครับแต่มาเช็คชื่อรายงานตัวครับขอบคุณมากฟังรายการนี้มาตลอดตั้งแต่ผมอยู่มัธยมตั้งแต่บริการหนังหน้าใหม่แล้วก็ตามฟังมาจนถึงทุกวันนี้ครับปลอคิดถึงช่วงที่พี่ๆเคยให้คนฟังโทรมาเล่าหนังช่วงท้ายรายการเสียดายในช่วงยกเลิกช่วงนี้ครับที่เรายกเลิกทำไมวะอ๋อแค่เราพูดเองก็ไม่ทันแล้วเนี่ยเออแต่ก่อนเรามี2ชั่วโมง2ชั่วโมงเรามีเวลาให้คนชั่วโมงนึงพูดเรื่องหนังเลยเนาะเออเนาะเดี๋ยวพี่จะพิจารณาใหม่ปรับปรุงตัวนะเออเอากลับมาโทรมั้ยล่ะลองมั้ยล่ะบริหารเวลากันหน่อยเออสักครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเอออะไรเงี้ยนะถ้ามีอะไรเงี้ยเนาะเออเอามั้ยดีดีดีโอเคเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับพี่ๆครับหรือมีแต่ข้างคนข้างนอกเขาไม่ส่งมาเราก็ไม่รู้นะอ๋อจะโทรอย่างเงี้ยเหรอแต่มาไม่ถึงเรามาไม่ถึงเราแล้วเราไม่ได้รับโทรศัพท์อ๋อจะไม่อยากให้คุยหรืออะไรก็ไม่รู้สกรีนกันไว้เหรอกันไม่ดีกว่าแก้ขอเบอร์ไว้นะครับเดี๋ยวมีอะไรโทรกลับนี่อาแคมหรือเปล่าเนี่ยอาแคมอยู่ในเพนกวินด้วยนะกันคนกันคนนอกเหรอตอนสี่พีคมากมันมีกี่ตอนนะพี่8มาถึงครึ่งทางแล้วว่างั้นพรุ่งนี้ตอน5สี่ตีเสมอไปแล้วแล้วทันควันลิเวอร์พูลก็ตี 2-1 โอ้โหให้มันรู้กันบ้างเชลซีตีเสมอก็เป็นลูกหายแล้วคล้ายๆว่าล้ำหน้าแต่ว่าการเขาดูแล้วว่าไม่ล้ำเตะลิลูพูเตะที่แอนฟิลด์อะไรวะโอ้กรรมการใจ
จแข็งมากแต่นี่คือเคอร์ติสโจนผู้โดนโกกวาดเมื่อกี้นี้ก็เป็นคนยิงอ่ะเป็นคนยิงจ้าสวยงามสอดเข้าไปในเขตโทษแล้วก็ป่ายลูกนี้เข้าเป็นการฉลองลูกเพิ่งได้ลูกไปนะฮะอ๋อมีลูกแล้วฮะไอ้นี่อายุเท่าไหร่มีลูกอ่ะโจนเพิ่ง20กว่า20ต้นๆนะก็เลยแบบที่ถอนตัวจากทีมชาติไงพอเมียคลอดเมียคลอดดีไม่คลอดเองภรรยาเองไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจเอออันนี้ไม่คอนเฟิร์มเหมือนกันเห็นว่ามีลูกอ่ะเออรู้ว่าถอนตัวจากทีมชาติแล้วก็อุ้มลูกแล้วตัดภาพมามีลูกแล้วเล็กก็ไม่รู้ว่าจะคลอดเองหรือว่าภรรยาคลอดไม่แน่ใจคือเนี่ยไม่แน่ใจเวลาผมไม่แน่ใจผมจะบอกว่าไม่แน่ใจครอบครัวเรื่องครอบครัวด้วยนะอันนี้ละเอียดอ่อนนะเราไม่กล้าจะไปคอมเมนต์อะไรเนี่ยเลอะเทอะโอ้เหลืออีก11นาทีเอาไงดีเนี่ยทบกันเถื่อนครึ่งหลังเหรอไม่รายการเราอ่ะจบถึงว่าครึ่งหลังเพิ่งเตะมันเหลือ11นาทีว่ะโอ้ไม่รู้รู้ว่าบอลเออคุยเรื่องบอลโหตัวยักษ์มากเลยเอาเขาเหลือ11นาทีพี่จ้อยมีอะไรจะเรียกอะไรมาใครมาใช้ไหมหรือว่าจะเอาไงดีนะเออตั้ง11นาทีอ่ะของเก็บอยู่จะใช้ไหมเออจะปล่อยให้มันหายไปหรือเลิกเลยหรือยังไงดีจบเลยเออแต่พี่เลยนะเออแต่ที่หน้ารับสายผมว่าเอาอ่ะอ่ะที่หน้ารับสายนะเออไม่รู้ยังทำเงินเป็นยังงงหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปปรึกษาคุณสิทธิ์ด้วยนะว่าทำไงเหมือนว่ามึงอ่ะศึกษาตัวเองให้เสร็จเออโอ้ยดีเนาะนั่งเงียบๆไปมั้ยจะเงียบๆเออหรือว่าจะให้มีใครเล่าอะไรที่เขาเก็บไว้มั้ยหรือว่าจะกลับเลยเออเออเอาสักอย่างเลยผมได้หมดอยู่แล้วเออพี่ยักษ์ว่าไงอ่ะครึ่งตั้ง30ตอนเนาะอืมโอ้ความเพียรอ่ะเนาะมึงคูณเวลาดูดิเออตอนละชั่วโมง16ชั่วโมงเกินวันนึงอ่ะผมไม่มีปัญหาเลยดูเช้าถึงเย็น20ชั่วโมงยังไม่จบเลยอ่ะพร้อมที่อ่านตกไปด้วยหน่อยเนี่ยขอโทษที่เขาบอกว่าเขาฟังตั้งแต่มัธยมนู่นนี่เขาบอกช่วงที่ผมชอบสุดคือช่วงชั่วโมงคุณภาพครับอ๋อพี่ก็ได้พูดทั้งชั่วโมงเหมือนกันแต่ช่วงนั้นแต่พี่ยังไม่ได้พูดเรื่องหนังนะไม่บอกป่ะเออว่าเรานั่งเงียบๆแล้วกันเนาะเออโอเคเออไม่ให้พูดจริงด้วยเนาะเออใจแข็งอ่ะเออนั่งไปเนาะหรือพี่จ้อยจะเกินเป็นกินหน่อยสักหน่อยมั้ยไม่ไม่ด้วยเหรอโอ้ยพี่จ้อยไม่ยอมตกเขาดูยังไม่จบไงอ๋อยังไม่พูดถ้าเขาดูยังไม่พูดเขาไม่ได้เหมือนเออพี่ยักษ์ก็เป็นพี่ยักษ์ไม่ดูไม่จบไม่พูดผมต่อจากตรงนั้นไหมคิวโมโตะเฮ้ยอ๋อพี่อีกนิดนึงนะจะรู้แล้วเนี่ยพี่เกิดยังผมจะรู้กันหมดแล้วเนี่ยเหรออืมคือไม่นิดนึงอีกนิดนึงพี่น่าจะเหลือไว้คนเขาดูเองบ้างเออพี่จะติดแล้วก็จะเล่าเรื่องเล่าจนจบเออผมเคยเล่าหนังจนจบเรื่องนึงนะผมเผลอจริงไม่แต่ก็ดีแล้วที่ผมใจกับพี่จ้อย2คนน่ะมีอยู่เรื่องที่ผมเล่าหนังผีหมดเลยเหรอแล้วมันเล่าสนุกมันเล่าตลกหนังเรื่องนี้มันมีอะไรให้ตลกกับเป็นหนังผีที่มีแผลเยอะเล่าไปเกือบจบเรื่องยอดนะนั่งคิดดูที่ป่ายเพราะแต่หนังบางประเภทมันก็เป็นหนังที่ต้องเล่าอย่างนั้นนะไม่งั้นไม่รู้จะเล่าทำไมไม่งั้นจะพูดถึงหนังเรื่องนั้นไปทำไมก็ไม่รู้เพราะมันไม่น่าพูดถึงเออใช่ไหมไม่ผิดนะไม่เรื่องแบบนี้มันก็คือเขาให้มันเป็นเราจะพูดถึงหนังมันก็จะมีวิธีที่ไม่เหมือนกันเพราะหนังแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันเออจริงๆมันเป็นหนังที่โจ้ไม่ควรพูดถึงแหละเรื่องนั้นอ่ะถ้ามันไม่ดีอ่ะโจ้ก็ไม่ควรพูดถึงแค่เออแต่ว่าแต่โจก็ยังหาวิธีที่จะพูดถึงมันจนได้ไงมันก็ต้องเล่ามันจนจบอะเรื่องแบบนั้นเออแต่บางทีเล่าสนุกอยู่แล้วหยุดบางทีก็ประหลาดเนาะเพื่อมันตอนสำคัญเนี่ยเออคือถ้าเล่าไปแบบเรื่อยๆเราก็เข้าใจได้ใช่ไหมเอออย่างที่เราเล่ากันปกติโจ๊กเกอร์เมื่อกี้เล่าสนุกโจ๊กเกอร์เมื่อกี้เล่าละเอียดเลยนะแต่มีความไม่เข้าใจเรื่องเชื่อมจิตอยู่หน่อยอ๋อนี่ไงพลาดอีกยังพลาดอีกพี่โทรคุยกับมันก่อนไหมก่อนมาจัดว่าวันนี้จะเอายังไงกันดีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ยมันเป็นคนจะโทรคุยกับพี่มันเกือบไหมเกือบไม่ใช่เกือบไม่ใช่ผมโทรคุยกับมันมันเป็นคนโทรคุยกับพี่มันว่าจะยังไงกันเออได้คิดไม่มีปัญหานี้ดูได้เราโทรนานมาตั้งนานยังเหลือตั้ง8นาทีก็มันเวลามันช้าแล้วป่ะเออธรรมดามันพูดเล่นแป๊บเดียวก็จบนะแป๊บเดียวก็หมดแล้วดูนี่ผ่านไปเลย7แล้วโอ้
เอาไงดีวะจ๊อกนั่นดิหรือจะให้พี่จ๊อกมีอะไรไหมผมพร้อมนั่งเงียบๆนะผมพร้อมผมงัดหมดแล้วไม่เหลือเลยเหรอไม่เหลือแล้วที่ดูค้างๆไว้ก็ได้ค้างเดี๋ยวดูค้างแล้วดูไม่จบไงไอ้กระยอกซองนี่ยังไม่จบเลยอะกระยองกระยองซองไอ้นี่ไงกู๊ดพาร์ทเนอร์ดูเป็นหนึ่งแล้วฮะดูหนึ่งตอนโอ้ยจะสนุกมากเลยตอนแรกน่ารักมากแต่ภาพนิ่งน่ารักกว่านะหมายถึงคนไหนคนเด็กหรือคนคนทั้งคู่อ่ะแต่ก็แต่ก็น่ารักอ่ะแต่ผมชอบคนที่เป็นทนายทนายทั้งคู่ทนายทั้งคู่ดูเรื่องเดียวไอ้คุณพาร์ทเนอร์บอกว่าที่ดูนั้นตัวที่เป็นมืออาชีพอ่ะคนที่เป็นคนเก่าอ่ะที่เคยไปสอนแล้วทนายในตำนานทนายสุดยอดทนายน่ารักเรื่องนี้จ่องดูสนุกในวิวกู๊ดพาร์ทเนอร์เวลาเขาไปนั่งฟังน้องทำคดีอะไรเงี้ยแล้วก็จะแสดงทางสีหน้านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคู่หูทนายตัวแม่น่ารักน่ารักดูไปตอนแล้วมีกี่ตอนนะพี่ยา16โอ้โห16เลยเหรอแป๊บจบเดี๋ยวจะใช้ความเพียรเดี๋ยวนี้ดูซีรีส์ไม่ค่อยจบดูไป3-4ตอนก็หยุดแล้วก็หายเพิ่งผ่านไปแค่นาทีเดียวเองโอ้โหนี่ยื้อสุดๆเลยเนี่ยยังเหลือ5นาทีครึ่งโอ้โหดูเวลามันผ่านไปช้าอย่างเงี้ยเนี่ยชอบตรงสมัยก่อนเราคุยแบบนี้จะจบแล้วนะแต่ผมชอบกว่าคือตรงที่เวลามีก็ไม่ให้พูดเนี่ยวันนี้ผมชอบมากเลยไม่ใจอ่อนไม่ใจอ่อนไม่มีการเผลอไม่ถามตัวเองว่าทำอะไรเรื่องสักเรื่องสิอะไรที่ไม่มีแนวทางทำอะไรผิดหรือเปล่าการไม่เล่าคือการเล่าชนิดหนึ่งนี่มัน existential list หรือเปล่าเนี่ยนี่มันเป็นการเล่าหนังแบบชองปอซาร์ดเหรอหรือเราจะแบบเราจะเลิกเลยวะเล่นก็ได้นะมันห้าทีเปิดเพลงไหมเปิดเพลงไหมห้าทีเจ้าอยากฟังเพลงอะไรไหมฮะเจ้าฟังเพลงอะไรไหมบอนดี้บอนดี้เลือกยากอีกจะฟังบอนดี้ต้องตั้งอีกอ๋อเหรอเออตรงทิศหน้าเราจะรับสายฮะรับดีกว่าห้าทุ่มครึ่งตั้งเวลาไปเลยทุกอย่างต้องเคลียร์ก่อนห้าทุ่มครึ่งใช่ป่ะโอเคได้ไม่ต้องมีปัญหานี้ไงห้าทุ่มเลยไหมห้าทุ่มห้าทุ่มรับสายดีไหมห้าทุ่มเลยเหรอโอ้โหเขียนหมดเอาให้ดีนะเอาให้ดีนะพอพามทามเหรอห้าทุ่มนะเอาเหรอห้าทุ่มครึ่งหรือห้าทุ่มทุ่มครึ่งห้าทุ่มเอาแปลว่าชั่วโมงสุดท้ายแล้วกันคิดไว้ก่อนนะช่วงสุดท้ายจะมีการรับสายได้ไหมจ้อยได้เราไม่มีรับสายมานานนะลืมไปเลยแต่ดูมาอีก30ตอนเลยนะข้างหลังสนุกด้วยไม่จำได้เวลามันไปมีเรื่องในวังไงฮะไม่เวลามันไปพอสนมอะไรนะสนมแล้วก็รู้สนมเย่เอ้ยเดี๋ยวจะเผลอเล่าวะเนี่ย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 ควีนอะควีนตัวควีนก็เจ๋งนะดีห้องเฮาห้องเอาไปรับเป็นลูกอะไรอะสเวนห้องเฮาเป็นภาพแม่เล่นเก่งมากน่าจะไม่พอก็เลยแบบว่าเวลามันเท่านี้กับหนัง30ตอนอาจจะไม่พอก็ปล่อยให้มันเงียบๆนี้ดีกว่าก็มีเบื้องหลังพระเอกด้วยชีวิตเรื่องอะไรอะดาราจักรรักน้ำใจไม่หมายว่าเรื่องอะไรที่เป็นเบื้องหลังเรื่องในอดีตอันโหดร้ายของพระเอกโอ้ยหนังซับซ้อนอะซับซ้อนหนังดีเลยแหละจริงๆแล้วอะกี่ตอนนะ56ตอนความเพียรดูจบหมดแล้วเหรอจบหมดแล้วดิอ๋อไม่ได้เล่าหรออย่างเดี๋ยวกูว่าเดี๋ยวกูดูซ้ำอีกรอบนึงก่อนเราจะไปขอไม่แล้วกูจะมาเสนอว่าดีพอไหมพี่พี่ดีก็ดีให้เลือกก่อนคือในเมื่อถ้ารอบหนึ่งมันยังไม่พอเออชอบคนดีก็นิ่งมากคำน้อยก็ไม่หล่นมาจากปากแปลกเออเนี่ยดูดิผ่านไปอีกนาทีเดียวเองเนี่ยเหลืออีก3นาทีธรรมดาคุยเล่นแบบนี้มันต้องจบรายการแล้วต้องเลยเวลาเนี่ยดูดิวันนี้แม่งประหลาดมากดูดิเนี่ยให้กูเวลาปะวะเฮ้ยโหรู้ไหมว่าเหนื่อยเหมือนกันนะเรานั่งพูดไม่แล้วมันมีมันดีระดับว่าวันนี้พยายามกลับมาดูเรื่องไม่ใช่กลับมาดูจะพยายามไปดูเรื่องอื่นรู้สึกไม่มีอะไรสนุกเท่าเลยมูฟออนไม่ได้ไงยังติดอยู่ในวังนี่วันนี้เปิดไป3เรื่องทนดูไปตอน2ตอนแบบไม่ผ่านเลยไม่ผ่านแบบใจมันมีแต่เหนียวเหนียวเหมือนว่ามาตรฐานมันอยู่ระดับนั้นอะแม่งโอ้โหมันถ่ายเธอสวยงามชุดเชิดดีจริงดีจริงฮะจีนเหรอจีนแผ่นดินใหญ่แผ่นดินใหญ่เจ้าลูกก็อูเล่ใช่ไหมอูเย่อูเย่ไม่ได้ว่ะในแม่ทัพอะแม่ทัพอูไม่เหมือนชื่อนักแสดงกำลังภายในหรือว่าหนังรักไม่กำลังภายในเป็นดราม่าเป็นพิเรียดแล้วก็แ
แต่ฉากหลังเป็นยุคเก่าเป็นยุคน่ามันเป็นยุคที่น่าจะไม่ได้มีจริงแต่ว่าอ้างอิงก็คาดว่าเป็นต้นราชวงศ์ฮั่นเพราะดูจากอ่านด้วยนอกจากนี่พี่ยังไม่รู้เลยว่าตอนนั้นผมอ่านพี่ตอนไม่ดูผมอยากรู้ว่าจื่อเซิงจื่อเซิงคืออะไรผมอยากว่าซีเปิดอยู่ตรงไหนเออตอนนี้มันอะไรคืออะไรเงี้ยก็ทำกันบ้านอ่ะเพื่อวันไหนเราได้ไม่รู้เลยอ่ะจบพี่ยังดูจบแล้วเหรอดูจบแต่ไม่รู้ว่าเนี่ยยุคอะไรแล้วเล่าไปยังเนี่ยเลยมันลืมไปแล้วว่าเล่าหรือเปล่าคือทำเป็นบ้านเผื่อวันไหนครูเขาเรียกเราเผื่อวันไหนถูกเรียกให้พูดเออแต่เราก็วันไหนถูกเรียกพูดหน้าชั้นเราก็ยกมือตลอดแต่ครูก็ไม่เฮ้ยดูดิเนี่ยอยู่ตั้งนาทีหนึ่งโอ้พี่อีกนาทีหนึ่งเนี่ย59แล้วอีกใจเดียวอีกใจเดียวอีกแค่ชกเร็วอีกใจเดียวอีกใจเดียวชกอะไรอีกนัดขึ้นมาเอ้หนังนี่มันจีนแผ่นดินใหญ่หรือว่าแผ่นดินเล็กพี่แผ่นดินมันใหญ่แผ่นดินมันใหญ่แต่ดูนี่คนติดโลเคชั่นมันไม่ซ้ำเลยอ่ะคนติดซีรีส์จีนเยอะมากนะสวยไงแล้วเขาบอกว่ามันจะมีซีรีส์จีนประเภทแบบมันจะมีช็อตฟอร์มเนี่ยแบบพี่ดูชั่วโมงนึงมันจะตัดเหลือ2นาทีให้พี่ดูเป็นเรื่องย่อแล้วก่อนใครมาเล่ามาบอยไตมั้งบอกว่าไอ้โจ๊กเคยเล่าไอ้โจ๊กนั่นแหละเคยพูดคำนี้เลยอาทิตย์ที่แล้วแต่มันคิดมาแล้วมันจะทำแบบนั้นเนาะเวิร์กกันเนาะจองไปดูแบบช็อตฟอร์มหรือเปล่าแล้วเราจะมาพูดตีขลุมหรือเปล่าตีขลุ่มยอมรับว่าตัดไตเติ้ลท้ายไตเติ้ลหมดไตเติ้ลหัวไตเติ้ลท้ายตัดออกไม่ดูตอนแปลเนื้อเพลงอ่ะดีนะยอมรับว่าตัดออกอันนี้เห็นไหมตอนจบเพลงขาบอกพ้องแงแต่อ่านเพิ่มเยอะเลยนะแต่มันไม่ได้เรื่องของหนังไงเรื่องนี้เขาพูดเรื่องดูแล้วมาเล่าไม่ใช่อ่านแล้วมาเล่าเฮ้ยเพราะว่าตลกอ้าวเอ็ดยาวทีนี้เวลาไม่พอแล้วหมดแล้วไม่เหลือแล้วพอแล้วโอ้โหมันตั้ง8นาทีมันจะบ้าเนี่ยเออจริงๆนึกขึ้นได้ด้วยโคตรตลกเออไม่เป็นไรก็ได้ไม่พูดก็ได้นอกจากพี่ไม่พูดเพื่อนมันก็ไม่พูดชีวิตมันคืออะไรวะเอาขอบคุณมากคุณผู้ฟังอาทิตย์หน้ารับสายนะอาทิตย์หน้ารับสายโอเควันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะจ๊ะไปก่อนครับสวัสดีครับคุยหนังหน้าแมว